ไทยทั่วลามารวมกันเกลียวกลมโบนล้มสังคมแห่งการกดขี่กอบกู้ชาติเอกราชสิทธิเสรีสู่ครั้งนี้เพื่อเราน้องพี่เป็นไทยก้าวมารวมเดินบนหนทางรุ่งโรจน์อนาคตชดช่วงสว่างสวยธงแดงโบกท้าทายชัยยิ่งใหญ่สุดท้ายต้องเป็นของเราเที่ยวที่เคยคมคืนหอนที่เคยเคล้าน้ำตาจากแรงกล้าเที่ยวคอระดมกระนำด้วยมือสองของเราพลิกฟ้าความพลังเลือดล้ำคือเราประชาชนไทยก้าวมารวมเดินบนหนทางรุ่งโรจน์อนาคตชดช่วงสว่างสวยธงแดงโบกท้าทายชัยยิ่งใหญ่สุดท้ายต้องเป็นของเราตื่นขึ้นพังงาดยัดยืนสู้มันคงกายร่มพงแห่งพักแดงเพลิงสง่าติดตามพักด้วยใจมันศรัทธากำแพงประชาล้อมรอบธงแดงเกลียงไกลก้าวมารวมเดินบนหนทางรุ่งโรจน์อนาคตชดช่วงสว่างสวยธงแดงโบกท้าทายใช่ยิ่งใหญ่สุดท้ายต้องเป็นของเราติดตามพักด้วยใจมันศรัทธาคำแพงประชาล้อมรอบธงแดงเกรียงไกรก้าวมารวมเดินบนหนทางรุ่งโรจน์อนาคตชดช่วงสว่างสวยธงแดงโบกท้าทายชัยยิ่งใหญ่สุดท้ายต้องเป็นของเราFederation องค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยหรืออสสทเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยไปสู่ระบอบสหพันธรัฐที่กระจายอำนาจการปกครองการบริหารทรัพยากรการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงในทั่วทุกภูมิภาคภารกิจเบื้องต้นคือเร่งสร้างความพร้อมในการยึดอำนาจรัฐให้เป็นของประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริงเพื่อจัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญในระบอบสหพันธรัฐที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศ
ภายใต้การควบคุมดูแลตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทย
ทยุออกข่าวกระจายเจ้านายจะมาตรวจเยี่ยมพวกเราต้องเตรียมเจ้านายตรวจเยี่ยมต้องเตรียมรับนายเจ้านายมีนโยบายเจ้านายมีนโยบายเรื่องใดๆเตรียมไว้นะท่านเตรียมที่เตรียมคนเตรียมงานต้องเตรียมการให้พร้อมนะท่านในเรื่องอาหารหวานข้าวก็ต้องเอาที่ถูกใจท่านถ้าท่านเข้าที่กระเป๋าเราต้องเอาเงินใส่ให้ท่านถ้าท่านกระแอมกระไอเราต้องไปหาเด็กให้ท่านเปิดห้องให้อยู่กับเด็กเอ็กซ์ที่เอ็กซ์เอ็กซ์ต้องขันนะท่านถ้าท่านสั่งการเรื่องใดต้องต่อไปได้เลยกับท่านลูกน้องต้องช่วยกันรับว่าครับท่านครับได้เลยครับท่านครับท่านครับได้เลยครับท่านครับท่านครับได้เลยครับท่านถึงตอนที่นายจะกลับของฝากนะครับฝากคุณนายทหารบัดนี้กษัตริย์ไทยไม่ทรงธรรมทรงใช้อำนาจละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักมนุษยชนต่อประชาชนคนในชาติของพระองค์เองมีการใช้ที่ตาต่อยปูควิงผลิตเฮโรอีนตาสิงโตเหยียบลูกโลกขายในประเทศและต่างประเทศยึดแหล่งทรัพยากรธรรมชาติไว้เป็นส่วนตัวมีแหล่งน้ำมันแหล่งก๊าซแหล่งแร่ทองคำและแหล่งแร่ทรัพยากรต่างๆเอาภาษีไปผ่านโดยไม่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและก็ไม่เคยเสียภาษีเลยเป็นจอมพลของสี่เหล่าทัพทำให้ทหารมาก่อการรัฐประหารทุกๆครั้งที่ประชาชนเริ่มลืมตาอ้าปากได้สองคณะองคมนตรีเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์แต่ไม่ยอมทัดทานการใช้อำนาจของกษัตริย์แถมยังส่งเสริมให้กษัตริย์ลิดรอนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนถือว่าเป็นกบฏทรยศต่อประชาชนคณะคสช.ได้รับคำสั่งจากกษัตริย์เข้ามายึดอำนาจรัฐบาลประชาธิปไตยที่รับรองโดยกษัตริย์ถือว่าเป็นคณะบุคคลเป็นกบฏต่อชาติประชาชนคณะรัฐบาลบริหารประเทศล้มเหลวระบบต่างๆในประเทศชิบหายหมดไม่ช่วยเหลือประชาชนข่าวน้ำท่วมก็ดีราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำก็ดีถือว่าเป็นกบฏต่อชาติประชาชนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใช้อำนาจการตัดสินไม่ยุติธรรมเมื่อรู้ว่าคณะคสช.เป็นกบฏไม่ดำเนินคดีกษัตริย์เป็นผู้รับรองคณะคสช.ที่ยึดอำนาจเป็นกบฏแล้วก็ไม่ดำเนินคดีตามหลักนิติรัฐนิติธรรมถือว่าคณะศาลรัฐธรรมนูญตุลาการเป็นกบฏต่อหน้าที่ต่อชาติต่อประชาชนคณะสนชเกิดจากการแต่งตั้งของคณะคสช.ก็เป็นพวกกบฏด้วยกันแล้วมาทำหน้าที่ร่างกฎหมายที่ลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามหลักมนุษยธรรมจึงถือว่าเป็นกบฏทรยศต่อชาติประชาชนคณะกกต.ในคราวจัดเลือกตั้งก็ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มคนที่ล้มการเลือกตั้งถือว่าปฏิบัติผิดต่อหน้าที่อย่างร้ายแรงเป็นกบฏต่อชาติประชาชนคณะกสทช.ทำการตัดสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานต่อประชาชนตามหลักมนุษยธรรมถือว่าเป็นกบฏต่อชาติประชาชนปปช.รู้ว่าคณะใดผิดในหน้าที่แต่ละเลยแต่ผู้ที่ไม่ทำผิดก็ไปจับเขาถือว่าหน้าที่มิชอบส่วนกรมตำรวจก็ดีดีเอสไอก็ดีทหารบางหมู่บางกบบางกองทำผิดตอนนี้เท่านั้นที่โดยใช้อำนาจตามอำเภอใจไม่เป็นไปตามกฎหมายลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามหลักมนุษยธรรมถือว่าเป็นกบฏทรยศต่อชาติประชาชนคณะกษัตริย์ก็ดีบุคคลก็ดีหรือคณะทั้งหลายก็ดีที่กล่าวมาในเบื้องต้นล้วนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนก็ดีถือว่ามีความผิดร้ายแรงจึงเป็นความชอบธรรมของประชาชนทั่วไทยทั่วโลกจะทำการล้มล้างกษัตริย์และบุคคลเหล่านี้ให้สิ้นซากจากประเทศไทยไทยเห็นด้วยจงมาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับองค์การสหพันธรัฐไทยเพื่อจะล้มล้างระบอบสวัสดิ์กษัตริย์ชั่วแล้วสถาปนาสหพันธรัฐไทยเพื่อเข้าสู่ยุคศิวไลไปด้วยกันเป็นนกที่พอบินติดปีกบินไป
กลไกลแสนไกลจะขอเป็นนกพิราบขาวเพื่อชี้นำชาวประชาสู่เสรีถ้าฉันเกิดเป็นเมฆบนนภาจะนำพาความร่มเย็นเพื่อท้องนาหากฉันเกิดเป็นเม็ดทรายจะท้อมกายเป็นทางชี้นำชาวประชาสู่เสรีถ้าฉันเกิดเป็นเมฆบนนภาจะนำพาความร่มเย็นเพื่อท้องนาหากฉันเกิดเป็นเม็ดทรายจะท้อมกายเป็นทางขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโฟนโค่นเผด็จการนะคะประจำวันที่28มีนาคม2560ค่ะนะคะทักทายพี่น้องนะคะที่รับฟังอยู่นะคะในต่างประเทศทุกๆประเทศทั่วมุมโลกเลยนะคะแล้วก็ทักทายสวัสดีพี่น้องที่รับฟังอยู่ในประเทศกาลาแลนด์ทั่วทุกภาคเลยค่ะสวัสดีสมาชิกองค์การสหพันธรัฐไทยในช่องของไฟเย็นชาแนลและยัมมี่เรเวลูชั่นชาแนลด้วยนะคะทักทายน้องๆนิสิตนักศึกษาเยาวชนนะคะคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักความเป็นธรรมรักความก้าวหน้านะคะสวัสดีคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายชาวไร่ชาวนาชาวสวนค่ะที่รับฟังน้องแยมนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานองค์การสหพันธรัฐไทยนะคะทักทายพี่น้องที่รับฟังผ่านอยู่ในแอปจูนอินเรดิโอการ์เด้นและแอปซูรุนูนะคะขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็ไม่ทราบว่าพี่ข้าวซอยไก่แชร์ลิงก์รายการสดไปหรือเปล่านะคะแยมก็ขอทักทายผ่านสถานีอื่นๆนะคะฝากทักทายพี่น้องที่รับฟังอยู่ในสถานีต่างๆที่เป็นแนวร่วมของพวกเรานะคะไม่ทราบว่าตอนนี้นะคะมีสถานีไหนที่ลิงก์สัญญาณสดเราอยู่บ้างคะพี่ข้าวซอยไก่คะตอนนี้สดหรือเปล่าลิงก์สัญญาณสดหรือเปล่านะคะก็ยังไงก็ถ้าเป็นคลิปรีลันสำหรับพี่น้องที่เข้ามารับฟังในวันนี้เนี่ยก็แยมก็ขอสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายพี่น้องทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็น
เพศไหนนะคะอาชีพใดก็แล้วแต่นะคะจังหวัดไหนนะคะแยมก็ขอทักทายนะคะรวมไปถึงทักทายกรมนสุดหล่อด้วยนะคะอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้ว้ายแยมทักทายกรมนสุดหล่อฉันเป็นผู้หญิงอย่าอะไรอย่างนี้นะทักทายนะคะกรมนนะคะทั้งคนหล่อคนสวยทุกๆท่านเลยนะคะก็วันนี้เป็นวันที่28นะเมื่อสักครู่นี้ที่จัดรายการกับรายการเสียงจากเสรีชนกับพี่วันชนะแหมเสียดายจริงๆนะสองรอบแล้วกับพี่วันชนะนี่ที่จัดๆอยู่แล้วไฟดับนะประมาณนี้ตลอดเลยนะคะช่วงนี้เป็นอะไรไม่ทราบนะบ่อยมากบ่อยเกินนะก็ยังดีที่ว่าอย่างน้อยมันก็ยังดับไม่นานมากทำให้เวลาออกอากาศของเราก็ยังอยู่ในเวลาตามรายการที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าหลังจากจบรายการเปิดโฟนโค่นประเด็จการวันนี้เนี่ยเราก็จะมีรายการเรื่องเล่าของเจ้าไทยนะคะก็กับคุณลุงสนามหลวงแล้วก็น้องแยมขันแดงเนี่ยละค่ะวันนี้นะคะก็มีหัวข้อเปิดประเด็นค่ะที่จะให้พี่น้องโทรเข้ามานะคะร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะคือที่ผ่านมาเนี่ยเราว่าทั้งกษัตริย์องค์เก่ากษัตริย์องค์ใหม่นะคะเราว่าหมดเลยรวมไปถึงจะเป็นราชนิกูลต่างๆบรรดาพี่น้องผองลูกหลานเครือญาตินั้นเราด่าหมดนะคะทีนี้โอเคหลายคนเขาบอกว่าภูมิพลเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยทีนี้กษัตริย์องค์ใหม่ก็คือวชิราลงกรณ์เนี่ยทำยังไงเรามาพูดถึงกระช่างหน้ากากวชิราลงกรณ์ไหมอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนน่ะแม้กระทั่งเสื้อเหลืองเอยเนี่ยเขาก็ยังมองว่าวชิราลงกรณ์ไม่ใช่คนดีอ่ะเนี่ยไม่ใช่คนดีแน่ๆทีนี้เราก็อยากจะตั้งหัวข้อเปิดประเด็นให้พี่น้องเนี่ยได้โทรเข้ามาว่านะคะในสายตาพี่น้องเนี่ยนะคะมองวชิราลงกรณ์ยังไงเป็นคนแบบไหนกษัตริย์องค์เนี้ยนะรู้เห็นรู้เช่นเห็นชาติอะไรกับกษัตริย์องค์นี้เนี่ยโทรเข้ามาเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยนะเป็นเรื่องที่ดีนะอย่างน้อยเนี่ยวชิราลงกรณ์ขึ้นมาเป็นกษัตริย์มันทำให้การเปลี่ยนแปลงของเราง่ายขึ้นเพราะว่านะคะในภาพลักษณ์โดยรวมแล้วเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยรักกษัตริย์ภูมิพลมากกว่านะรักภูมิพลมากกว่าวชิราลงกรณ์อยู่แล้วเพื่อนแยมก็เหมือนกันคือเราคุยกันอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ล้อก้าวยังอยู่นะภูมิพลยังอยู่เราก็จะเขาก็จะรักประมาณเนี้ยเราพูดอะไรกันไม่ได้แต่พอภูมิพลตายไปแล้วเนี่ยนะเขาก็เริ่มพออารมณ์เขาเริ่มดีแล้วอ่ะสติสตังเริ่มจะกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มมาทักทายคุยกับเราแล้วก็ถามว่าเพราะอะไรถึงเกลียดกษัตริย์เหรอเพราะอะไรอ่ะเขามาถามเราเราก็พยายามจะพูดอธิบายไปเยอะจนเขาเก็ตแล้วก็แต่ตอนนี้ภูมิพลไม่ได้อยู่ละโดยระบอบนี้คนที่จะมาสืบต่อเนี่ยก็คือวชิราลงกรณ์ก็อธิบายให้เขาฟังแล้ววชิราลงกรณ์เนี่ยนิสัยเป็นยังไงโดยส่วนตัวแล้วพวกเราเนี่ยก็ไม่ได้ผูกพันหรือมีความรักอะไรขนาดนั้นกับวชิราลงกรณ์อยู่แล้วอะเราก็เอาคลิปริมสระให้เขาดูอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเป็นกษัตริย์ที่ให้เรากราบไหว้แต่เขาทำตัวแบบนี้เนี่ยมันเป็นการกดขี่สตรีทางโดยตรงเลยแบบคือคุณให้เมียคุณแก้ผ้าแต่คุณใส่เสื้อผ้าริมสระเนี่ยแล้วแก้ผ้าแล้วต้องหมอบกราบคุณเนี่ยมันเป็นการกดขี่ป่ะยังถามหน่อยคือตรงนั้นเนี่ยยังไม่ได้โทษศรีรัตน์นะว่าศรีรัตน์ลาดหรืออะไรอ่ะยังไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่ยังถามว่าตรงนั้นน่ะใครมีอำนาจที่เยอะที่สุดวชิราลงกรณ์เป็นหน่อเนื้อเชื้อกษัตริย์ตอนนั้นเพราะว่าภูมิพลยังไม่ตายนะคะวชิราลงกรณ์เนี่ยเป็นลูกกษัตริย์คือมีอำนาจบารมีเยอะกว่าศรีรัตน์อยู่แล้วแต่ทำไมสั่งให้ศรีรัตน์แก้ผ้าแบบนั้นคือตัวเองมีอำนาจแต่ตัวเองสั่งให้เมียตัวเองเนี่ยอดีตเมียเนี่ยแก้ผ้าหมอบคานต่อหน้าข้าราชบริพารทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันการกดขี่สตรีนะคะเรื่องนี้แยมไม่ชอบยามไม่โทษศรีรัตน์แน่นอนนะยามมองไปที่ไอ้วชิราลงกรณ์มากกว่าว่ามันคงไม่ปกติอะไรเท่าไหร่ทีนี้ก็อยากจะให้พี่น้องนี่แหละโทรเข้ามาก็พูดคุยนะเกี่ยวกับเรื่องของวชิราลงกรณ์คนนี้
ยามเองยามก็คงจะเกิดไม่ทันหรือว่าจำความไม่ได้ในขณะที่เขาเรียกอะไรพระราชกรณียกิจหรือคุณงามความดีต่างๆที่วชิราลงกรณ์เติบโตมาเป็นวัยรุ่นเข้าสู่วัยผู้ใหญ่จนมาตอนนี้เป็นวัยทองเนี่ยนะคะยามก็เพิ่งจะมาคุกคีในช่วงของวัยทองของวชิราลงกรณ์เนี่ยแหละนะคะว่าได้มาเป็นกษัตริย์แล้วคือช่วงบั้นปลายของเขาเนี่ยคือยามก็มารับรู้ในเรื่องเสียของเขาก็เยอะแต่ในด้านของที่เขากำลังเจริญวัยจากการเป็นเด็กสู่วัยรุ่นจากวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่เนี่ยนะคะแยมไม่ทราบว่าช่วงเวลานั้นเขามีผลงานมีพระราชกรณียกิจมีคุณงามความดีอะไรบ้างนะคะแล้วก็โดยนิสัยส่วนตัวแล้วเนี่ยคนที่สนิทคนที่รู้ความโหดร้ายโหดเหี้ยมอมหิตจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเป็นพวกทหารนะทหารที่อยู่ในความดูแลอยู่รับใช้ให้กับเสียอะไรอย่างเงี้ยคือหลายๆคนที่มาฟ้องคุณลุงสนามหลวงเนี่ยมาแจ้งว่าโอ้ผมเนี่ยโดนด้ามปืนตบอารมณ์ไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้กำลังกับเราทหารเนี่ยรวมไปถึงทำโทษแบบป่าเถื่อนนะคะก็อย่างเงี้ยถ้าใครรู้นะคะคืออาจจะมีรุ่นพี่ที่เขารู้เนี่ยลุงป้าน้าอาที่เคยรู้อะไรมาแล้วก็มาวันนี้มาพูดคุยถึงกษัตริย์รัชกาลที่10กันดีกว่านะคะเราต้องกระชากหน้ากากมันให้คนที่มาฟังเนี่ยรู้ว่าเออเนี่ยตอนนี้การปกครองเนี่ยระบอบเนี่ยมันไม่ใช่มีภูมิพลอีกแล้วต่อให้คุณวันนี้คุณจะเรารักในหลวงแล้วในหลวงถามเห็นใจคุณเนี่ยคำว่าเรานักในหลวงเนี่ยคือใครภูมิพลใช่หรือไม่และตอนนี้ภูมิพลเสียไปแล้วค่ะคุณต้องอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของวชิราลงกรณ์ที่มันดูไม่มีความสง่างามไม่มีราศีไม่มีหน้าตาไม่บอกบุญบารมีความเมตตาแผ่มหาศาลกับเหล่าพระสงฆ์นี้ก่อนเลยคือตั้งแต่ที่ผ่านมาเคยเห็นอะไรบ้างคะตั้งแต่ขึ้นเป็นกษัตริย์เคยเห็นผลงานของวชิราลงกรณ์บ้างหรือเปล่าผลงานของเขาก็คือปิดล้อมวัดธรรมกายใช่ไหมแต่งตั้งลูกสาวขึ้นเป็นอะไรนะทูตสันทวไมตรีอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จับลุงจุ๋มนะคะจุมพลมั่นหมายโกนหัวอย่างนี้ใช่ไหมนี่คือผลงานแล้วนะของวชิราลงกรณ์นะคะอย่างนี้ถนัดคนสนิทนะคะคุณลุงบอกว่าจุมพลเนี่ยนะคะลุงจุ๋มเนี่ยเป็นคนสนิทแล้วก็เป็นคนดีกับลูกน้องเนี่ยเคารพนับถือลุงจุ๋มแกมากนะคะแล้วก็ยามก็ได้ยินข่าวจากวงในมาเหมือนกันว่าลุงจุ๋มแกเป็นคนใจดีกับลูกน้องนะเขาไม่ใช่เป็นคนโหดร้ายเหมือนวชิราลงกรณ์นะคะวชิราลงกรณ์นี่ชอบโหดร้ายกับลูกน้องนะคะทำไม่ถูกใจก็เอาไปก้อนผมโกนหัวเนี่ยเขาบอกว่าชั้นใต้ดินของวังแต่ละวังเนี่ยจะเป็นที่คล้ายๆอะไรเป็นคุกอะคุกใต้ดินสำหรับพวกที่ทำไม่ถูกใจไอ้กษัตริย์พวกเนี้ยคือคุณทำผิดคุณคิดจะหนีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าถูกจับได้คุณจะไปอยู่ในคุกใต้ดินใต้วังของพวกมันจะมีชั้นใต้ดินแล้วแต่ละคนเนี่ยโดนโกนหัวหมดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะประมาณนี้เลยอ่ะคือเราต้องช่วยกันให้ได้เลยนะปลดแอกออกมาเนี่ยเราจะไปรื้อค้นตามวังต่างๆเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นนะแล้วเราจะได้หลักฐานใหม่ๆขึ้นมาเยอะด้วยหลายคนบอกไหนหลักฐานยังบอกเลยว่ามีคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเป็นก่อสร้างที่รับงบมาจากโยธากระทรวงโยธานะคะตรงเนี้ยที่รับมาเนี่ยมาทำมาเขาเรียกว่ามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในบ้านหรือวางอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะเขาจะรู้หมดเลยว่าห้องใครอยู่ตรงไหนมีชั้นใต้ดินอะไรยังไงมีการวางแผนอะไรยังไงว่าจะต้องต่อเติมอะไรยังไงเงี้ยเขามาบอกมาหมดว่าพอเขาไปชั้นใต้ดินเนี่ยชั้นลานจอดรถเนี่ยเขาจะสังเกตเห็นว่าคนที่ทำงานอยู่ในละแวกนั้นโกนผมหมดเลยเนี่ยแล้วเขาก็เคยโทรมาบอกแยมครั้งหนึ่งนะแล้วก็เขียนรายละเอียดมาทั้งหมดซึ่งเขาก็ไม่ได้โทรมาบ่อยเพราะเขากลัวว่าจะมีคนจำเสียงเขาได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แยมก็ขอบคุณที่บางคนมีข้อมูลนะคะเกี่ยวกับพวกกษัตริย์ชั่วอะไรอย่างงี้ไม่ว่าจะชีวิตประจำวันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
โทรเข้ามาให้รายละเอียดข้อมูลกับพวกเราเนี่ยถือว่าเป็นการดีมากเพราะตอนนี้เราต้องการที่จะรู้ทราบถึงข้อมูลนะคะเกี่ยวกับกษัตริย์ที่มันทำเลวระยำบัดซบหรือทำอะไรที่มันไม่เปิดเผยให้แก่สาธารณะสังคมได้รับทราบที่มันปกปิดไว้เราต้องการนะคะแนวร่วมที่เป็นทหารที่เป็นข้าราชบริพารที่หนีรอดออกมานะคะโทรเข้ามาให้รายละเอียดค่ะว่ามันอย่างนี้นะมันใช้เงินวันเท่านั้นวชิรลงกรณ์มันติดยามันอะไรอย่างเงี้ยคือโทรเข้ามานะคะแล้วก็หัวข้อวันนี้เลยเนี่ยก็ให้พี่น้องโทรเข้ามาบอกคือเอาความรู้สึกเอาความคิดของตัวเองเนี่ยโทรเข้ามาว่าในภาพลักษณ์ของวชิรลงกรณ์เนี่ยพี่น้องแต่ละคนที่โทรเข้ามาเนี่ยมองแบบไหนมองเขายังไงเป็นคนแบบไหนมองออกไหมเพราะว่าบางคนก็รู้สึกว่าจะอายุเยอะกว่าแยมเนี่ยที่ผ่านมาก็น่าจะเห็นนะว่ามีคุณงามความดีอะไรบ้างนะคะแหมพี่เซงเป็ดเซงฮานส่งแยมไปเป็นเครื่องบรรณาการโอ้แยมเขาไม่เอาหรอกแล้วแยมก็ไม่เอาเขาด้วยมันเป็นไปบ่ได้นะเขาชอบแบบว่าชอบผู้หญิงแบบเหมือนนุ้ยเหมือนก้อยอะไรแบบนี้นะแยมอึ่งอ่างชายโยดีๆนี่เองนะยังไม่ได้สวยแบบนั้นนะยังไม่ใช่สเปคเสียยังอึ่งอ่างชายโยเนี่ยแหละค่ะนะคะคือแยมเนี่ยขอบอกได้เลยนะคะว่าวชิราลงกรณ์เนี่ยผู้นี้ผู้ชายคนนี้กษัตริย์องค์นี้ที่กำลังปกครองประชาชนคนไทยอยู่เนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ชอบละเมิดสตรีนะคะเสพสุขบนหลังประชาชนนะคะคือเป็นคนที่บ้ากามอ่ะพูดง่ายๆใช่ไหมเอาพูดภาษาง่ายๆภาษาวัยรุ่นบอกโอ้โหมึงบ้ากามมากมึงหื่นมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเอิร์ธมาเขาเป็นกษัตริย์ไงเป็นลูกหลานกษัตริย์มาก็มาได้เป็นกษัตริย์องปัจจุบันอะไรอย่างนี้แต่คือจริงๆแล้วเขาเป็นคนแบบว่าไอ้คำว่าละเมิดสตรีนี่อย่ามองในคือจะว่าโรคจิตก็ประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเรามีกษัตริย์ที่แบบว่าคือเป็นแบบเนี้ยแล้วมันเหมือนกันที่คุณเหยียบหน้าประชาชนสตรีโอ้โห35ล้านคนเลยนะคือแบบคุณทำกับผู้หญิงมาตลอดในภาพลักษณ์ก่อนที่คุณจะขึ้นมาเป็นกษัตริย์คุณก็ผบสารพัดในเรื่องผู้หญิงอ่ะคุณแล้ววันหนึ่งคุณขึ้นมาเป็นกษัตริย์อ่ะแล้วคิดดูสิคะว่าการที่จะต้องมีผู้หญิงหน้าตาดีๆอีกหลายๆคนที่ต้องเสี่ยงต่อการเรียกเข้าเฝ้าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วมันก็อยู่ที่ผู้หญิงอีกเพราะว่าชอบไหมชอบไหมชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าอย่างดาราสลิ่มเนี่ยก็จะเป็นพวกเป็นหน้าที่คอยดันให้อะไรอย่างงี้คอยนำผู้หญิงไปเป็นเอาไปถวายให้กษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อความแบบว่าคือพวกนี้จะคิดว่าการได้เป็นเมียกษัตริย์หรือการเป็นน้อยกษัตริย์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือจะได้หน้าได้ตาได้เงินได้ทองได้ทุกสิ่งที่ตัวเองอยากได้แต่มันลืมคิดว่าคือเขาลืมคิดกันไปว่าเวลาที่ตัวเองตกกระป๋องเนี่ยจะเป็นเหมือนบรรดาเมียอดีตเมียต่างๆคือแต่ละคนเนี่ยมีปัญหายกเว้นสมนะสมมีเชื้อเจ้าไงสมก็มีเชื้อเจ้าก็คือพี่น้องฟิชเชอริงกันนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยที่ยามได้ดูหนังเนี่ยตามธรรมเนียมของต่างประเทศกษัตริย์ต่างประเทศเขาจะต้องเอาธิดาใช่ไหมคะของประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมาเป็นราชินีให้กับประเทศอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยคือคล้ายๆดองกันเป็นดองกันเพื่อตอนนั้นทำศึกสงครามเนี่ยจะได้อาศัยกองทัพของประเทศที่เราไอ้นี่กันอย่างเงี้ยมาได้แต่เราลองสังเกตประเทศไทยไม่มีใครที่อยากจะเป็นดองกษัตริย์เลยนะคะกษัตริย์ไทยนี่เป็นประเทศที่กษัตริย์อื่นๆไม่เคยที่จะอยากได้เป็นหน่อเนื้อเป็นดองเป็นอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าแยมก็คงเข้าใจว่าเขาต้องรู้ว่าราชวงศ์จักรีเนี่ยนะคะกษัตริย์ไทยเนี่ยมีความขี้โกงขี้ขาดอะไรต่างๆซึ่งไม่น่าจะเอามาเป็นดองได้อะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเห็นก็ได้ขี้งกนะคะเอาเปรียบสารพัดแล้วก็รวมไปถึงนะคะมีความโรคจิต
นะนิดๆนะตระกูลนี้นะคะจักรีเนี่ยกษัตริย์ไทยเรามีความไม่รู้จักพอแล้วก็แอบจิตกันทั้งตระกูลเลยประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่มีกษัตริย์ประเทศอื่นๆมาเป็นดองเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะคะอย่างเช่นสมัยก่อนมีการออกรบอย่างเงี้ยค่ะนะก็จะต้องส่งธิดาประเทศนี้ไปแต่งงานเป็นราชินีของอีกประเทศหนึ่งเพื่อกระชับความสัมพันธ์แล้วเวลามีสงครามขึ้นมาเนี่ยสามารถเอากองทัพของฝรั่งเศสนะมาช่วยลบกับประเทศของตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเมื่อก่อนเขาจะใช้อย่างนี้ซะส่วนใหญ่แต่งงานกันเพื่อเป็นดองกันแต่ประเทศไทยเนี่ยนะคะกษัตริย์ไทยไม่สามารถที่จะหาใครเป็นดองได้ค่ะเพราะเขาไม่เอานะคะก็ต้องเอาเชื้อสายเดียวกันสายเลือดเดียวกันมาเอากันเองนะคะมาฟิชเชอริ่งกันเองทำให้สปีชีส์และยีนที่ออกมาเนี่ยมันทำให้แต่ละคนเนี่ยนะคะคือมันจะมีแปลกๆอ่ะคือหน้าตาไม่ใช่ยังถ้ายังพูดหน้าตาก็เดี๋ยวจะหาว่าเหยียดหน้าตาอีกเอาแค่ว่าพวกคุณลองมองตระกูลนี้ละกันลองสังเกตแต่ละคนน่ะแต่ละองค์เนี่ยลองดูว่าเป็นยังไงแล้วก็เวลาพูดเนี่ยก็จะพูดไม่ค่อยชัดกันสักคนเดียวรวมไปถึงภูมิพลด้วยพูดก็ไม่ค่อยจะชัดแล้วแต่ละคนนี่ก็อย่างสิริกิติ์นี่ก็หลุดโลกอ่ะสุดโต่งอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้คือแบบสิริกิติ์จะเป็นคืออุบลรัตน์เนี่ยได้แม่มาส่วนนึงได้พ่อมาส่วนนึงอุบลรัตน์นี่จะได้แม่นิดหนึ่งคือความกระดีกระดาความกระดีกระดาเวลาพบปะมวลชนประชาชนประสงค์นิกรเขาจะเป็นแบบโอ้ยอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ในเมืองซันเดอร์แลนด์อะไรอย่างงี้นะคะประมาณนี้คือแบบว่าคุณแต่ละคนนี่จะแบบนะคือก็อย่างที่คุณเห็นน่ะยังก็ไม่ทราบไม่อยากจะไปชี้จุดว่าคุณลองมองตรงนั้นตรงนี้แต่ว่าในภาพลักษณ์ของพวกคุณแต่ละคนคุณก็เห็นอยู่แล้วนะเออแล้วหลานแต่ละคนที่ออกมาเนี่ยสังเกตจะมีปัญหาตระกูลภูมิพลเนี่ยมหิดลเนี่ยพวกเนี้ยมีหลานก็มีปัญหาค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกของอุบลรัตน์นะคะคุณพุ่มเจนเซนเนี่ยพุ่มเจนเซนเนี่ยก็เป็นคล้ายๆออทิสติกนะแต่แยมเชื่อว่าเขาเป็นคนที่รวยอ่ะคือตระกูลนี้มีเงินที่จะรักษาแล้วก็ทำให้ดีที่สุดคือเข้ารับการรักษาและให้มันดูดีแต่จริงๆแล้วเขาไม่ปกตินะคะคุณพุ่มเจนเซนนี่ไม่ปกติซึ่งตอนนี้เขาก็คือเขาก็เสียชีวิตไปแล้วแต่ก็ขออ้างขึ้นมาขอพูดขึ้นมานิดนึงว่าเราลองมองดูสิว่าเรามีกษัตริย์แบบนี้โดยที่มันเราไม่สามารถที่จะเลือกได้เลยอำนาจของประชาชนเนี่ยคือถ้าเราอยู่ภายใต้ระบอบการปกครองเนี่ยถ้าวันหนึ่งอ่ะโอเคเนี่ยตอนนี้คุณเห็นลูกของวัชิราลงกรณ์เนี่ยแต่ละคนเนี่ยโอเคคุณมองที่ปกติที่สุดนะในภาพรวมนะไม่เอาอย่าเพิ่งพูดถึงในด้านนิสัยนะคะทัศนะอะไรอย่างเงี้ยในภาพรวมที่ปกติที่สุดก็น่าจะเป็นพาหญิงพาเนี่ยแหละค่ะที่ดูปกติที่สุดนอกนั้นนี่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชาย4คน4กุมารหานกล้าที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยแยมก็มองว่าอันนั้นให้เขาอยู่ต่างประเทศเพราะเขาเติบโตเขาใช้ชีวิตต่างประเทศแล้วคือแยมเข้าใจว่าถ้าคุณยังจะไปจับมาเป็นรัชกาลที่11อีกเนี่ยมันในยุคสมัยแบบนี้มันไม่เหมาะคือพูดไทยก็ยังไม่ชัดนะบางคนแล้วก็บางทีบางสิ่งบางอย่างคุณจะมาสืบสายเลือดโดยการที่คุณไม่เคยคุกคีกับประชาชนคนไทยไม่เคยที่จะมาเห็นชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมของประชาชนคนไทยอยู่ดีๆพอหมดรัชกาลที่10คุณไปเอารัชกาลที่11ที่เขาอยู่แต่ต่างประเทศมาเป็นกษัตริย์เนี่ยมันก็ฟังไม่ขึ้นนะคะเพราะคุณไม่เคยเรียนรู้ทางด้านสังคมแล้วก็ประชากรคนจนเนี่ยในสังคมไทยที่ต้องช่วยเหลือเนี่ยต้องแก้ไขมีกี่เปอร์เซ็นต์ในสังคมต้องช่วยด้านไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือในภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยหญิงพาเนี่ยดูดีที่สุดแต่ว่าการที่นี่โดยนิสัยส่วนตัวอย่างที่คุณลุงบอกนะยังก็ไม่รู้จริงไม่จริงนะคะจริงไม่จริงก็ต้องขอความยืนยันจากพี่น้องหลายๆคนที่จะโทรเข้ามาเนี่ยแหละค่ะก็คือในภาพรวมคือมองภาพรวมเนี่ยเขาเหมือนคนปกตินะคะหญิงพาแต่โดยนิสัยใจคอแล้วเขาก็คล้ายๆพ่อเขาก็คือเป็นการชอบละเมิดกดขี่บุรุษคือพ่อนี่ละเมิดสตรีนะคะแต่อันนี้ละเมิดบุรุษคือก็คล้ายๆกันกับพ่อเขาอะคือสนใจหนุ่มคนไหนก็คนนั้นน่ะนะคะใช้นิ้วตวักเข้ามามานี่สิมานี่สิอะไรอย่างนี้นะคะขัดขืน
นะคะหรือไม่ชอบหรือไปแอบนินทาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณก็โดนกระทืบคือคุณต้องพีกายถวายตัวและหัวใจให้กับกษัตริย์ทั้งหลายบนผืนแผ่นดินนี้ต่อให้ผู้หญิงคนนี้คุณไม่ชอบเลยนะพาเนี่ยฉันไม่ชอบเลยฉันมีลูกมีเมียอยู่แล้วแล้ววันนี้เธอมาสะกิดฉันมาเรียกฉันให้เข้าไปหาต้องการสปาเดเฮฉันอะไรอย่างเงี้ยฉันก็รู้สึกอะคนไทยเนี่ยมันจะรู้สึกผิดต่อลูกเมียบางคนนะคะอะไรแล้วฉันต้องทำด้วยเหรอฉันจำเป็นต้องทำด้วยเหรอสุดท้ายมันห้ามไม่ได้คือมันไปขัดขืนอะไรไม่ได้นะนอกจากคุณหนีหลายคนนะคะที่หนีออกมาจากการรับใช้เจ้าเนี่ยเพราะมันไร้สาระมันโดนกดขี่สารพัดเลยให้ทำในสิ่งที่มันให้ทำได้ไงเยี่ยมก็นึกไม่คือไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะว่ากษัตริย์ไทยชอบใช้ชีวิตส่วนตัวที่อับปลีอะไรแบบเนี้ยคือนึกจะอยากจะมีอารมณ์หงี่ขึ้นมาอยากจะปั้มใครก็ได้อะไรเงี้ยก็เรียกไปโดยที่ไม่ถามความสมัครใจเขาเลยว่าเขามีลูกมีเมียไหมเขามีรสนิยมที่ไม่ได้ชอบผู้หญิงอ่ะถ้าเขาอะไรแล้วคุณก็ไปแบบอะไรอย่างเงี้ยคุณเข้าใจป่ะมันฝืนจิตใจในการฝืนปุ๊บมันไม่พอใจไม่เต็มใจแต่ต้องทำเนี่ยคือคุณคือการกดขี่แล้วอ่ะคือการข่มขืนอ่ะนั่นแหละคือมันแล้วคุณก็ต้องทำเพราะคุณเป็นทาสเขาหลายคนที่หนีออกมาได้นะคะแต่ก็ไม่ต้องอยู่แบบไร้ตัวตนนะหลายคนที่ทำงานแบบรับจ้างจากที่เป็นทหารรักษาพระองค์จากที่เป็นทหารข้าราชบริพารในวังเนี่ยคุณหนีออกมาได้เนี่ยแต่คุณมาใช้ชีวิตอ่ะนะกลายเป็นไม่มีตัวตนนะคะทำงานหาผักหาปลารับจ้างไปวันๆเขายอมอยู่แบบนั้นดีกว่ารับใช้กษัตริย์นะคะบางคนหนีไม่รอดเนี่ยโดนจับได้เนี่ยเขาให้ไปขุดหลุมให้ขุดหลุมลึกเลยนะขุดเสร็จเขาก็ยิงทิ้งแล้วก็ศพก็อยู่ในหลุมทันทีเลยให้ขุดหลุมฝังตัวเองอ่ะก็ฆ่ากันอย่างนั้นบางคนหนีออกนอกประเทศก็มีบางคนนี่แบบแทบตายกว่าจะหนีออกมาได้เนี่ยยามถึงบอกว่าเนี่ยเรากำลังมีกษัตริย์ที่คือจริงๆแล้วถ้าเขาเป็นคนปกติหรือเขาเป็นกษัตริย์ที่เขาไม่เอาภาษีของประชาชนไปใช้จ่ายหรือไม่ต้องให้ประชาชนมานั่งคอยพรพกันด้าโฆษณาทรงพระเจริญหรือกราบไหว้ทุกถนนหนทางที่เขาไปอ่ะเขาอยากจะทำอะไรเขาทำไปเลยค่ะทหารรักษาพระองค์เอาเงินของคุณนะข้าวปลาอาหารเวลาคุณจะรับประทานกันเนี่ยเอาเงินของคุณเวลาคุณจะเดินทางไปรอบโลกหรือจะไปเล่นเจ็ตสกีเหมือนที่หญิงถั่วไปเล่นอะไรอย่างนี้หรือแม้กระทั่งกางเกงในของอุบลรัฐที่ใส่เนี่ยคุณเอาเงินของคุณดิแล้วประชาชนจะไม่ยุ่งกับคุณแล้วก็เลิกมายุ่งวุ่นวายกับการเมืองแต่ทุกวันนี้นะใครที่บอกว่ากษัตริย์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เลยแล้วคุณทำไมคุณไม่เอาผิดกับพวกทหารที่มันบอกว่าที่มันแอบอ้างกษัตริย์มาตลอดคุณจะหลีกเลี่ยงคำพูดนี้ไม่ได้หรอกนะคะกษัตริย์ไม่ยุ่งกับการเมืองไม่ยุ่งกับการเมืองคือไม่ยุ่งอะไรเลยประชาชนกำลังโดนยิงอยู่คุณคือไม่ยุ่งอะไรเลยใช่ไหมยุ่งแต่เรื่องเงินทองคือกูแค่สนใจแค่ความอยู่รอดของกูตระกูลกูว่าภาษีเข้ามาแต่ละเดือนเท่าไหร่ธุรกิจเงินหุ้น SCG ไทยพาณิชย์พิซซ่าสเวนเซ่นคือสนใจแค่นี้แต่ว่าไม่ได้ห่วงประชาชนแล้วจะมาเป็นกษัตริย์ทำไมคือทั้งหมดเนี่ยงบเทิดทูนสถาบันเอ่ยทหารรักษาพระองค์เอ่ยต่างๆเนี่ยที่ผ่านมาก็เงินประชาชนทั้งนั้นนะคะถามว่าพอมีเงินประชาชนแล้วกษัตริย์เนี่ยไม่เป็นห่วงเป็นใยประชาชนไม่คิดจะช่วยเหลือประชาชนวันที่มีไอ้เผด็จการยึดอำนาจแล้วยิงประชาชนคนตายเนี่ยคุณใบ้แดกเลยกษัตริย์ใบ้แดกมากนะออกมาพูดอะไรก็ไม่รู้เวลาสลายชุมนุมเสร็จออกมาได้ฟังก็ไม่รู้เรื่องอ่ะคืออะไรกษัตริย์แบบนี้คืออะไรยังไม่เข้าใจคุณก็พูดไปบ้างสิกษัตริย์ก็สมควรที่จะพูดไปบ้างสิว่าทหารที่ออกมายิงประชาชนเนี่ยถือว่ามีความผิดนะ
นะถือว่ามีความผิดเพราะว่าคุณก็ต้องขึ้นลงขึ้นศาลเหมือนกันคุณก็ต้องถูกดำเนินคดีแล้วก็ไปสู้กันในชั้นศาลนะว่าเสื้อแดงเนี่ยประชาชนเนี่ยที่ออกมาเรียกร้องชุมนุมกับคุณเนี่ยที่เป็นทหารเนี่ยที่เอารถถังออกมามีอาวุธเนี่ยคุณฆ่าเขาคุณยิงเขาคุณสลายการชุมนุมไหนบอกว่าเป็นกระสุนปลอมไงกระสุนยางอ่ะกระสุนยางแล้วทำไมหัวระเบิดได้ไงอ่ะคุณบอกไม่มีไม่ใช่เป็นไอ้พวกเสื้อแดงมันยิงกันขึ้นมาเองแล้วที่คลิปที่มันออกมาที่มันใส่ชุดที่มันใส่ชุดทหารเนี่ยแล้วมันก็บอกเพื่อนมันเฮ้ยล้มแล้วล้มแล้วอย่ายิงอย่ายิงแต่เสียงเนี่ยมันช้ากว่านิ้วปืนที่เหนี่ยวไกค่ะใครที่เห็นคลิปแล้วเนี่ยเอาไปให้มันพวกสลิ่มมันดูที่มึงบอกว่าเสื้อแดงยิงกันเองเนี่ยสร้างจัดฉากยิงกันเองไม่ใช่ทหารยิงเพราะทหารใช้กระสุนปืนกระสุนยางก็ลองไปดูคลิปนี้ว่าทหารเป็นคนพูดล้มแล้วล้มแล้วอย่ายิงอย่าซ้ำอย่าซ้ำแต่อีกคนหนึ่งไอ้สไนเปอร์มันยิงไปแล้วอะล้มค่ะนั่นเหรอกระสุนยางนั่นเหรอเสื้อแดงนั่นใช่เสื้อแดงเหรอสไนเปอร์สองคนนั้นเนี่ยมาจากทหารเป็นคนของไอ้บุรินด้วยซ้ำไอ้บุรินทองประไพทุกวันนี้อยู่ดีกินดีค่ะบุรินอยู่ในความดูแลของไอ้บุรินทองประไพไหนล่ะเก็ตหรือยังอะคุณมาบอกคุณเชื่อแต่ทหารไม่ใช้กระสุนยางแล้วที่เขาตายแล้วนั่นน่ะมาจากสไนเปอร์เลยนะยิงกลางหัวน่ะคนสั่งฆ่าก็จะเป็นคนคนเดียวกันด้วยซ้ำไปตั้งแต่14ตุลา6ตุลาเนี่ยคนสั่งฆ่าคนที่อยู่เบื้องหลังก็คนคนเดียวกันเนี่ยยังดูกันไม่ออกอีกเหรอนะคะทีนี้เราก็มามองเห็นได้แล้วว่าระบอบกษัตริย์ในไทยเนี่ยไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยคนจนก็ยังมีอยู่ในสังคมเยอะแยะเกินไปหมดแต่มันตีกินนะคนจนเนี่ยเป็นปัญหาความยากจนในประเทศไทยในสังคมไทยส่วนใหญ่จึงมีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออกมาให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้ซาบซึ้งและตระหนักถึงโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงให้อยู่อย่างพอมีพอกินตายแล้วบัดซบจริงๆนะคะย้ำบอกเลยว่าคำพูดเหล่านี้มันบัดซบจริงๆคำพูดฟังแล้วดูดีนะคะมันมีแค่นามธรรมแต่รูปธรรมที่แก้ไขมันไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปสอดส่องดูแลและช่วยเหลือที่จะแก้ไขคำว่าพอเพียงถามว่าคุณรู้จักความหมายของคำว่าพอเพียงกันไหมบางคนเอาไปตีความหมายเอาไปตีเข้าข้างตัวเองเอาไปตีเข้าข้างเจ้าว่าหมายถึงเขาบอกให้เราเนี่ยประหยัดมัธยัสถ์ประหยัดมัธยัสถ์อ๋อประหยัดมัธยัสถ์นั่นสำหรับคนที่มีรายได้ที่เยอะแล้วนะคือมีเงินที่จะใช้อย่างฟุ่มเฟือยได้คุณถึงคิดว่าการที่จะเรียกคำว่าพอเพียงนี่คือการประหยัดมัธยัสถ์ใช่ไหมแต่มันใช้กับคนจนไม่ได้ค่ะสำหรับคุณอาจจะใช้คำว่าพอเพียงไว้ย้ำเตือนจิตใจคุณไว้ย้ำเตือนคุณว่าจงพอเพียงจงพอเพียงกับชีวิตนั่นใช่เพราะคุณมีเงินผ่านมือมาตลอดแล้วก็เลยยึดหลักคำว่าพอเพียงเพื่อต้องการเก็บเงินและลดการใช้จ่ายวันต่อวันให้น้อยลงแต่สำหรับคนจนมันใช้คำว่าพอเพียงไม่ได้ค่ะเพราะเขาวันนึงเขายังไม่มีกินเลยอะเสื้อผ้าเนี่ยเดือนนึงอ่ะเขามีกี่ชุดลองไปเห็นขอนิดนึงเถอะคนที่พูดว่าพอเพียงเนี่ยคุณลองไปดูยิ่งคนไทยที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยบางคนเนี่ยนะโดนหน่วยงานโดนของรัฐไทยเจ้าหน้าที่ไทยเนี่ยบอกว่าเป็นพวกชาวเขานะไม่มีก็ไม่ให้สัญชาติเขาที่เขาทั้งที่เขาเกิดในประเทศไทยแผ่นดินไทยเนี่ยนะทำให้เขามีปัญหาความยากจนเพราะเขาไม่ได้รับสิทธิของพลเมืองไทยให้เขาจนอยู่แบบนั้นอะให้เขามีหน้าที่ทำอะไรวะในแผ่นดินไทยให้เขาอยู่กันยังไงอย่างนั้นน่ากลัวจังเลยทำไมรัฐไทยทำไมถึงเป็นคนใจไม้ไส้ละกรรมแบบนี้ประเทศอื่นเขายังรับผู้ลี้ภัยทางสงครามเนี่ยเขารับมาให้อยู่ดีกินดีนะมีงานให้ทำแต่คนไทยนี่อะไรอ่ะคือคุณไม่ต้องพูดหรอกประเทศไทยยังไม่ได้รวยขนาดนั้นที่จะรับใครมาดูแล
ก็กษัตริย์รวยที่สุดในโลกไงกษัตริย์ของประเทศไทยเนี่ยรวยที่สุดในโลกหลักฐานมีคุณไปเสิร์ชหาเอาดูนะคะจากนิตยสารฟลอปเนี่ยเขาบอกกษัตริย์ไทยนี่เขาบอกหมดเลยมีมูลค่าเท่าไหร่นะคะเนี่ยเขารวยที่สุดแต่เขาสอนให้เอายึดหลักเขามาพอเพียงพอเพียงที่คนจนๆเขาแทบไม่ได้ใช้เงินวันๆนึงเนี่ยเขาเก็บผักหาปลาหาหญ้าคือเลิกหลงวาทกรรมที่มันหลอกให้คุณทำอะไรบ้าๆกันได้ไหมอ่ะนี่มันยุคไหนแล้วยุคที่ประชาชนต้องเท่ากันยุคที่คุณมีสิทธิ์เป็นเจ้าของแผ่นดินนี้เท่าเทียมกันคุณจะมาบอกได้ไงคุณดูถูกตัวเองเกินไปหรือเปล่าว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินพ่อพ่อใครพ่อคุณเหรอถ้าไม่ใช่ตระกูลจักรีเนี่ยนะเราไม่มีแผ่นดินอยู่ทุกวันนี้อ้าวแล้วพระเจ้าตากหายไปไหนล่ะเฮ้ยพระเจ้าตากล่ะมันต้องไปทีละเปาะทีละเปาะอะค่ะคุณจะมาคิดว่าแผ่นดินนี้มันเกิดสมัยที่ราชวงศ์จักรีรัชกาลที่1ถึง9มันไม่ใช่ค่ะถ้าคุณจะอวยกันขนาดนั้นหลับหูหลับตาอวยขนาดนั้นมันก็น่าอายคนเด็กนักเรียนที่เขาเรียนประวัติศาสตร์นะคะแย่ ค่ะคือตอนนี้แล้วยิ่งเรามีกษัตริย์แบบนี้เนี่ยมันยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยกษัตริย์ที่ไม่เคยแสดงความเป็นห่วงเป็นใยกับประชาชนอย่างจริงจังคือคุณดูแววตาเขาสิคุณดูสีหน้าท่าทางเขาคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะนิสัยของวชิราลงกรณ์เนี่ยนะคะก่อนที่จะได้ขึ้นเป็นกษัตริย์นี่ก็มีนิสัยที่เอาแต่ใจตัวเองอยู่แล้วอย่างเช่นยามเคยไปเป็นเพื่อนน้องไปงานรับปริญญาตรียามก็ไปกับน้องไปคอยเป็นพี่เลี้ยงคอยซับเหงื่อคอยแต่งหน้าเพิ่มลิปสติกอะไรแบบนี้นะคะยามก็เคยเห็นแล้วอยู่ดีเนี่ยคือก็กลับมาคือออกมากันทั้งหมดเลยบัณฑิตเนี่ยออกมากันหมดเลยอาถามทำไมออกมาทำไมบอกโดนซ่อมอีกแล้วว่ะซ่อมทำไมอ่ะต้องซ่อมอีกแล้วหรอเพราะเราเดินทางจากชลบุรีมากรุงเทพเนี่ยไม่ใช่สะดวกสบายนะคะมันโอ้โหทั้งรถทั้งลาทั้งรถติดเราต้องเร่งรีบไปให้ทันเขาอ่ะอะไรซ่อมอีกแล้วหรอซ่อมทำไมอ่ะมีบัณฑิตคนนึงอ่ะไปสบตาฟ้าชายสบตาก็ไม่ได้เหรอสบตาปุ๊บนี่สั่งซ่อมทั้งทีมเลยอะไรแบบนี้จนเอามาเล่ากันในวงเพื่อนฝูงแล้วก็รุ่นพี่ฟังแล้วรุ่นพี่ก็บอกจริงมันมีมานานแล้วฟ้าชายเนี่ยเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองนี่พูดกันในสังคมแบบก็อสซิปนะพูดกันปากต่อปากคือนั่งนินทาเจ้าฟ้าชายเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมานานแล้วรุ่นของพี่นะคือผู้ปกครองอ่ะแม่ของบัณฑิตเขาเอาลูกเอาหลานเขามาแล้วก็ถือลูกโป่งลูกโป่งแตกนี่สั่งซ่อมหมดเลยแล้วก็สั่งห้ามเป็นกฎห้ามเอาลูกโป่งเข้ามาในบริเวณแถวนั้นล่ะห้ามมาถือลูกโป่งนะพอทำให้ฟ้าชายเนี่ยตกกระจายนะเลยสั่งซ่อมหมดเลยลูกโป่งแตกกลัวกษัตริย์แล้วมึงบอกนะพวกคุณบอกว่ากษัตริย์เนี่ยเป็นนักรบโอเป็นแบบกษัตริย์ไทยเจ้าไทยเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่กล้าอาหารชาญชัยรบกู้บ้านกู้ชาติกู้เมืองก็แค่เสียงลูกโป่งแตกเสียงลูกโป่งแตกมึงตกใจแล้วมึงก็สั่งให้บัณฑิตทั้งหลายกลับไปซ่อมใหม่หมดเขาแต่งหน้ามันอย่างเป๊ะแต่งหน้าตั้งแต่เช้าเย็นๆกว่าจะได้เข้าคุณก็มาช้ามาสายตลอดคุณไม่เคยมาตามนัดเลยเขาแต่งหน้ากันจนแบบโอ้โหเยิ้มแล้วเยิ้มอีกกษัตริย์ก็ยังไม่เจ้าไทยก็ยังไม่มาฟ้าชายก็ยังไม่มาไม่โผล่มาพอลูกโป่งแตกแค่นั้นแหละโอ้สะดุ้งแล้วก็แบบสั่งซ่อมหมดเลยอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดลูกโป่งแตกหงุดหงิดครับทำให้กูตกใจอย่างเงี้ยแล้วไหนบอกว่าฟ้าชายเคยออกไปลบไปออกไปกับพ่อเขาออกไปกับภูมิพลไปตามชายแดนต่างๆไปจับปืนจับอะไรอย่างเงี้ยก็แค่เสียงลูกโป่งมันยังตกใจอะเกิดอะไรขึ้น มันก็ตลกนะคะโอเคแยมก็
พูดมายาวละมาไกลละเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนที่พี่น้องจะได้โทรเข้ามาถ้าพี่น้องยังฟังอยู่นะคะพี่น้องท่านไหนที่รู้โอ้ที่น้องแยมพูดมาเนี่ยมันยังมีอีกนะพี่อยากจะเล่าให้ฟังโทรเข้ามาเล่ากันค่ะโทรเข้ามาเพราะยามเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราพูดให้เสื้อเหลืองได้รู้ว่าอยู่ภายใต้การปกครองของวชิรองค์กรโรคจิตบ้ากามพวกเนี้ยนะแล้วก็บอกถึงข้อเสียว่าเราไม่จำเป็นเลยเนี่ยเรามีอย่างเงี้ยแล้วมันเสียหรือเกินกษัตริย์ไม่เคยได้ช่วยอะไรทุกวันนี้มีแต่เสียก็เสียประชาชนแล้วเราต้องการที่จะได้กษัตริย์แบบนี้เหรอโอกาสเหรอคะโอกาสนี้คือมีคนขอโอกาสกันจนจะเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยจะเน่าอยู่แล้วค่ะนะคะโอกาสก็คือการเปลี่ยนระบอบแค่นั้นค่ะไม่มีโอกาสที่จะอะไรอีกแล้วเปลี่ยนอย่างเดียวนะคะโอกาสที่จะช่วยเหลือคนไทยได้ทั้งชีวิตนะและก็ทั้งประเทศชาตินี้ก็คือการเปลี่ยนระบอบอย่างเดียวเท่านั้นคือโอกาสของพวกเราในตอนนี้ไม่มีโอกาสที่ได้รับแค่เศษเล็บเศษขี้ผงจากกษัตริย์คือบางทีนะคะทหารแตงโมบางส่วนนะคะมีคนแจ้งมาทหารชั้นนายพลที่เคยเป็นสายให้กับฝ่ายประชาธิปไตยเคยที่ต้องการที่จะสู้ร่วมมือกับฝ่ายเปลี่ยนระบอบมาก่อนยังไม่ขอเอ่ยชื่อพอไปได้รับข้อเสนอของไอ้เปรมแล้วก็กษัตริย์ว่าคุณจะได้เท่านั้นได้เท่านี้แล้วก็จะมีการคุณกลับไปเจรจาปองดองกับมันเพียงต้องการลาภยศตำแหน่งเงินทองที่ดินอำนาจจนคุณไม่สู้เลยอ่ะนั่นแหละถึงได้บอกว่าเราอ่ะไม่จำเป็นจะต้องไปเจรจาปองดองกับพวกกษัตริย์ในเมื่อเรารู้แล้วว่ามันคือตัวโกงมันคือผู้ร้ายย้ำขอเลยนักสู้ทุกคนไม่ต้องไปรอเจรจาปองดองกับมันค่ะเพราะมันจะมีข้อเสนอต่างๆมาให้พวกคุณเนี่ยตาลุกวาวเอาข้อเสนอเอาทรัพย์สมบัติเอาเงินเอาทองเอาที่เอาไร่ของมันเนี่ยมาเสนอให้คุณตาคุณก็จะโตแต่ถ้าคุณอยู่ด้วยอุดมการณ์จริงๆคุณจะไม่รับมันไว้แต่ไปเจอกับคนที่แบบว่าสนใจในข้อเสนอเว้ยสนใจในข้อเสนอขึ้นมาเนี่ยทำให้เป๋ได้แล้วก็เป๋ไปหลายคนแล้วด้วยเพราะฉะนั้นยังบอกเลยค่ะเราเมื่อเรารู้ว่าระบอบนี้มันเป็นระบอบที่กัดกินขูดเลือดขูดเนื้อของประชาชนเราไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องไปส่งคนเข้าไปเจรจาปองดองมันให้เงื่อนไขคุณมาก็จบแล้วมันให้ข้อเสนอเงื่อนไขดีๆให้กับคุณมันก็จบแล้วแล้วอีก70 60กว่าล้านคนล่ะที่เขารอให้คุณปลดแอกอ่ะใช่ไหมโทรเข้ามาเลยค่ะพี่เปายามเปิดสายไว้อยู่ยังไม่เห็นใครโทรเลยยามก็รออยู่เนี่ยนะคะโทรเข้ามาเลยนะคะระหว่างที่ยามรออยู่ยามก็จะพูดไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะก็อย่างเนี้ยคุณไปเข้าไปพูดคุยกับกษัตริย์แล้วคุณก็ไปรับข้อเสนอเขามาสุดท้ายคุณได้ผลประโยชน์ในสิ่งที่พวกพ้องบริวารคุณได้แต่อีก60กว่าล้านคุณไม่ได้รับการปลดแอกก็ยังอยู่แบบเดิมอ่ะจากที่ประชาชนเขาให้ความหวังคุณว่าคุณจะต้องนำทัพนำขบวนแล้วเปลี่ยนระบอบเปลี่ยนแปลงปลดแอกให้ประชาชนได้สุดท้ายคุณไปรับข้อเสนอมาประชาชนจะรู้สึกยังไงที่เขาพร้อมที่จะสู้ที่เขาออกไปตายที่เขาออกไปโอ้เลือดฉโลมดินพวกนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงเพราะฉะนั้นนะคะแยมบอกเลยว่าเราไม่มีอะไรที่จะต้องไปเจรจาพูดคุยกับกษัตริย์กับไอ้พวกองคมนตรีจอมเสี้ยมเนี่ยไม่มีอะไรต้องคุยกับพวกมันอีกแล้วค่ะล้มมันอย่างเดียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะได้ยินไหมฮัลโหลได้ยินไหมคะยังไม่ได้ยินเสียงนะคะขออนุญาตวางค่ะนะสายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสหายแยมค่ะ
นะสหายดอกไม้แดงสหายดอกไม้แดงเหรอคะค่ะค่ะโทรหาครั้งหนึ่งละอะไรนะคะเคยโทรหาครั้งหนึ่งละอ๋อค่ะค่ะแต่เรื่องเกี่ยวกับไอ้ตระกูลมหิดลนะไม่ค่อยใส่สนใจเท่าไหร่หรอกค่ะไม่เคยสนใจมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยสนใจสนใจแต่สนใจแต่รู้แต่ว่าเขาเป็นทำโน่นทำนี่ได้แต่ไม่ได้เคยไปสนใจว่าเขาจะเป็นอะไรคือเขาไม่มีคุณค่าอะไรหรอกไม่ได้อวยเขาก็เลยไม่ได้สนใจเขาที่ครอบครัวที่เมืองไทยอะแม่น่ะเขาป้าขนาดหนักนะป้าอาการหนักเลยนะโอ้เจ๊สมจิตแกการหนักแล้วไม่แม่ที่แม่ของพี่อ่ะอ๋อค่ะค่ะอาการหนักมากคือทั้งตระกูลเอารูปไปซื้อไปให้เขาทำให้สั่งแพงเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเอามาไหว้มากราบค่ะเวลากลับไปบ้านเมืองไทยทีไรก็เลยถามว่าเอามาไหว้ทำอะไรล่ะเขาให้อะไรเรากินถามแม่ว่าแล้วเงินที่ส่งให้ทุกเดือนเขาส่งให้หรือเปล่าคนนี้เขาส่งให้เปล่าหรือว่าฉันส่งให้ว่าอย่างเงี้ยแม่ก็ยิ้ม ยิ้มใช่ไหมแม่ก็ยิ้มเพราะว่าทีนี้พูดแล้วก็เลยพูดบอกทีหลังกลับมาอย่าให้เห็นอีกนะว่า มีนะทีหลังกลับมาถ้ากลับมาให้รีบเอาซ่อนแล้วจะมาให้เห็นนะว่าอย่างเงี้ยทีนี้ญาติพี่น้องเขาก็ยังอวยกันอยู่นะแต่มีเราคนเดียวที่แตกที่แตกไปจากตระกูลไม่เอาไม่เคยสนใจตั้งนานนะมาแล้วแล้วก็ยิ่งมาฟังลุงสนามหลวงเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนะก็ยิ่งเอามาย้อนคิดมาถามมาเป็นคำถามเยอะแยะเลยนะค่ะอยากรู้ไหมว่าทำไมเสียโอเขาถึงมาอยู่เยอรมันค่ะเพราะว่าพี่ก็อยู่ที่นี่นะอือหือเพราะว่ากฎหมายเยอรมันเนี่ยถ้าเกิดเขาจะมาอยู่ที่นี่ประจำเนี่ยเขาจะไปอยู่ต่างถิ่นไม่ได้มากกว่า3เดือนเขาต้องมาอยู่ประจำที่นี่แต่ก็ไม่รู้นะว่าเข้ามาด้วยวิธีอะไรส่วนมากคนจะมาอยู่ที่นี่ต้องทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พวกนี้เขาทำได้ทุกอย่างไม่ว่าเขาจะทำอะไรเพราะเขามีเงินน่ะนะและยิ่งกงสุนไทยที่นี่ก็ยิ่งทำสารพัดแหละมีวันอะไรวันอะไรเนี่ยโอ้เข้าอวยกันเยอะแยะอวยกันแต่ไม่เคยไปเลยนะมีงานเทศกาลเกี่ยวกับอวยเจ้าที่นี่อ่ะไม่เคยไปเหยียบเลยนะแต่ว่าไม่เคยไปเหยียบก็จะบาปปีครั้งหนึ่งไปเยี่ยมเพื่อนที่เบอร์ลินนะพอดีเขามีล็อกเคสต้ามาจากเมืองไทยนะก็เพื่อนก็ชวนไปดูนะก็ไปดูเขาก็อวยกันใหญ่นะพี่ก็เลยเดินหนีพี่บอกว่าไม่ใช่ของฉันไม่เอาอย่างเงี้ยฉันบอกฉันไม่ชอบอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าจะกลับทีนี้โอ้คนที่นี่หลายคนนะโอ้อวยกันยิ่งเพื่อนที่นี่ก็ยิ่งข่าวเยอะแยะที่นี่ข่าวเขาลงไม่ปิดนะข่าวที่เยอรมันลงเกี่ยวกับฟ้าชายอ่ะกับเซียโอนะลงเขาลงไม่ดีอ่ะนะถ้าอยู่เมืองไทยก็คงไม่ได้หรอกก็คงไม่ได้หรอกมีคนที่นี่เขายังมาถามเลยว่าทำไมคนฉันเคยไปเมืองไทยคนไทยจนทำไมไอ้คิงบ้านเธอถึงรวยนักล่ะเขาว่าอย่างเงี้ยเขาซื้อบ้านหลังมาเริ่มมาล่าคนที่นี่ไอ้ทำคนธรรมดาสามัญที่นี่ก็ยังไม่สามารถที่จะซื้อบ้านได้เลยนะเขาว่าอย่างเงี้ย
ขาบอกเขารวยมาจากไหนทำไมเขาบอกว่าดูจากหนังจากอะไรที่เขาไปถ่ายมาจากเมืองไทยใช่ป่ะแล้วชื่อเสียงเมืองไทยก็ผู้หญิงขายตัวนี่อันดับหนึ่งท็อปของที่นี่นะผู้ชายที่นี่ที่เยอรมันเขาจากไปเที่ยวอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าเซ็กนะที่พัทยาขึ้นชื่อและส่วนที่ดีที่เสียพี่ก็ไม่ค่อยได้ติดตามพี่ไม่ค่อยได้สนใจเขาหรอกแต่ที่ได้เห็นอ่านหนังสือพิมพ์ที่นี่เพราะว่าเขาประโคมข่าวหลายครั้งแล้วที่เกี่ยวกับเพราะว่าเขาต้องเสียเงินค่าภาษีที่นี่เยอะแยะมากเอาที่เมืองไทยเขาไม่เสียแต่เขามาเสียที่นี่นะนะเคยได้ยินเปล่าที่ประเทศสเปนน่ะแม้แต่ลูกสาวของคิงของสเปนยังต้องเสียภาษีแค่เขาโกงภาษีต้องขึ้นลงขึ้นศาลนะค่ะใช่เขาตรวจสอบกันได้แต่เมืองไทยไม่มีการตรวจสอบมีแต่มันจะตรวจสอบเหรอใช่นี่แหละเป็นการที่แต่ทำไมเข้ามาอยู่ที่ประเทศที่มีเสรีทำไมก็ไม่คิดที่จะเอาการเปรียบเทียบของที่ประเทศเสรีนี้ไปทำให้บ้านเราเป็นอย่างที่เขาอยู่เขาต้องการอยู่เสรีแต่ให้ประชาชนของตัวเองถูกกดขี่ข่มเหงนี่ไม่ดีเลยนะคือการเอาเปรียบกันใช่โอ้ใครก็นั่นสิเขาก็คนใช่ป่ะเขาก็คนเหมือนกันนะนั่นคือความแตกต่างกันไงความแตกต่างระหว่างชนชั้นสักกินากับยาจกอย่างนี้คือความแตกต่างมันอยู่แต่ตระกูลเขาก็ไปมานอกประเทศเขาก็รู้ว่านอกประเทศเป็นยังไงแต่ทำไมเขากลับไปเมืองไทยเขาต้องไปกดให้คนอื่นเขาเลื้อยคานเขาไปกราบไปไหว้ต้องไปโอ้พี่เห็นสภาพแล้วพี่ว่าโอ้ยังมีในอับอายเขานะเวลาเข้าออกมีข่าวออกมาทั่วประเทศแต่ทั่วโลกอย่างเงี้ยคืออายเขาอะค่ะเขาคนเขาชอบมาถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่รู้เขาก็ยกย่องกันแล้วพูดก็เลยพูดอย่างเงี้ยแต่ที่เราก็ไม่สามารถอธิบายอะไรเขาได้เพราะเราไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับในวังมากมายแต่เห็นแต่ภาพใช่ป่ะเรื่องจริงๆเราก็ได้ยินแต่ได้ยินแต่ข่าวออกมาใช่ป่ะแต่ที่เมืองไทยไม่รู้ถึงรู้ก็พูดไม่ได้ใช่ป่ะใครจะไปพูดได้อย่างนี้แหละที่ว่าทำไมถึงตั้งคำถามคนส่วนมากคนไทยแต่ยอมให้เขากดขี่เราไปถึงไหนจะให้เขาเราจะเลี้ยงเขาไปตลอดกี่ชาติทำไมคนไทยไม่กล้าลุกขึ้นมาประท้วงเหมือนสเปนเขาลุกขึ้นมาถือป้ายเลยนะว่าเขาไม่เอาคือเขาจะไม่เลี้ยงยามได้ยินเสียงของคุณพี่แล้วยามนึกถึงเจ๊ที่เขาโทรมาคุยกับหมาน้อยบ่อยๆอะค่ะเสียงคล้ายๆกันมากเลยยามก็คิดถึงเจ๊เขานะทำไมเขาไม่ได้โทรเข้ามาเลยเนาะเจ๊ไหนอีกล่ะเจ๊เกียวอ๋อฮะที่ว่าอยู่ญี่ปุ่นน่ะล่ะที่เขาโทรมาหาหมาน้อยบ่อยๆอะค่ะนั่นแหละที่เขาว่าเขาอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ป่ะประมาณนั้นแล้วไม่รู้พี่ก็ได้ยินเหมือนกันแหละค่ะแต่พี่ก็ฟังประจำมาฟังมานานแล้วล่ะตั้งแต่มาน้อยอย่าพี่เป็นคนตกข่าวนะค่ะอยากถามเรื่องนึง
สหายศรัทธาเขาไปไหนเด่นอ๋อสหายศรัทธาเขาไปลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่อะค่ะแล้วก็ช่วงนี้คือตอนแรกเขาจะต้องกลับมาตรงนี้นานแล้วแต่ทีนี้ว่าพอมันมีข่าวที่ว่ามีการไอ้นี่ขึ้นมาก็เลยเราก็เลยให้เขาว่าอยู่ตรงนั้นไปก่อนอย่าเพิ่งกลับมาเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ยังไม่โอเคไม่ปลอดภัยนะคะโอเคอย่างนั้นพี่ตกข่าวอ่ะคือไม่ค่อยได้คือไม่ได้รู้เรื่องแต่ก็ฟังทุกวันนะถ้าวันไหนกลับมาไม่ทันต้องทำงานเนี่ยก็แล้วก็ฟังรีรันนะค่ะเพราะว่าที่นี่เวลามันแตกต่างกันจากที่โน่นถึง6ชั่วโมงนะค่ะก็นั่นแหละพี่ถึงพูดว่าเขามาอยู่ที่นี่เขาต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลเยอรมันเพราะว่าเขาจะคำนวณว่าเขามีเงินในบัญชีเท่าไหร่ถ้ายิ่งเขาขนคนมาเยอะขนาดนี้เขาต้องดูแล้วว่าเงินที่เขามีเท่าไหร่เขาถึงสามารถเลี้ยงคนได้ขนาดนั้นเขาก็ต้องเก็บภาษีได้ยินว่าตอนนั้นมีทนายของที่นี่แล้วเขาออกมาพูดว่าเขาต้องเสียถึงไอ้ที่นี่เขาเรียกมายุ่นน่ะเนาะไอ้หลายแสนละหลายแสนล้านละแต่ก็เสียดายเนาะที่เมืองไทยเขาขนเงินออกมาอยู่นอกประเทศหมดก็คิดดูแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเขาคงรู้แล้วว่าเขาคงจะไม่อยู่ที่นั่นนะไปดูที่บ้านคฤหาสน์เขาอยู่ที่นี่คนเยอรมันจริงๆเขาถือว่าแพงจนหูดับจับไม่ไม่มีใครเขาก้อยกล้าซื้อหรอกนะนอกจากรวยพวกที่รวยจริงๆอ่ะแต่ส่วนมากก็น้อยเขาซื้อไอ้ที่นี่เขาเรียกไอ้ราคาไม่ใช่น้อยๆนะแล้วมันก็ใหม่ด้วยนะแล้วก็เป็นที่ทะเลสาบด้วยนะตอนนั้นมีข่าวออกมาว่าเขาซื้อนะข่าวในหนังสือพิมพ์บีดที่นี่นะค่ะก็ถึงว่าและทำไมถึงพูดว่าเขาถึงมาอยู่ที่นี่ประจำเพราะว่าอะไรก็มีอยู่ที่อย่างเดียวเพราะกฎหมายที่นี่ด้วยอ่ะนะจ้ะถ้าเขาจะอยู่ถาวรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขายังต้องต่อวีซ่าอยู่หรือว่าเข้ามาในสถานะอะไรพี่ก็ไม่ทราบอ่ะนะค่ะแต่ที่แน่ๆว่ากฎหมายที่นี่จะออกจากประเทศนี้ไป6เดือนก็ถือว่าหมดไอ้นั่นหมดสิทธิ์อ่ะนะภายใน6เดือนต้องกลับมาถ้าเกิดยังต่อวีซ่าอยู่ก็3เดือนต้องกลับมาที่นี่อืมค่ะโอเคค่ะนะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้วรักษาเนื้อรักษาตัวนะหนูแยมค่ะสหายอะไรคะมีพี่น้องหน้าซีบอกถามว่าเจ๊อะไรคะเนี่ย เจ๊อะไรเหรอค่ะเจ๊ดอกกุหลาบสีแดงดอกกุหลาบสีแดงค่ะนะคะค่ะก็ถ้าไหนวันไหนว่างๆสะดวกที่จะโฟนอินเข้ามาก็โฟนเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะมีจันทร์ถึงศุกร์โทรยากมากค่ะเคยโทรมาตั้งหลายครั้งค่ะน้องแยมเคยโทรมาหาพี่ครั้งหนึ่งพอดีพี่เข้าอยู่ในอาบน้ำอยู่ก็เลยไม่ได้รับเมื่อสองวันที่แล้วค่ะโอเคนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะนะคะสายต่อไปน้องๆเยาวชนโทรมาอีกแล้วสวัสดีครับฮัลโหลคุณพี่สวัสดีครับผมสหายครับสหายอะไรนะครับคุณน้องที่สองอืมครับผมโอเคผมขอไม่พูดที่หัวข้อที่พี่พูดก่อนนอกเพราะว่าผมอยากจะมาให้ความมั่นใจกับพวกพี่ๆที่ว่าพอเข้ามาในรายการครับผมค่ะก็คือความปลอดภัยในการพี่ๆหลายคนนั้นที่ว่ายังไม่กล้าโทรนั้นเขาอาจจะกลัวความปลอดภัยในการโทรทางไลน์อะไรผมก็ไปไล่หาข้อมูลมาพวกความปลอดภัยพวกนี้นะครับที่ว่าโทรมาทางไลน์แล้วจะโทร
พวกพี่กรมนไล่เช็คพวกไอพงไอพีไล่เช็คว่าอยู่ตรงไหนตัวไหนของประเทศไทยหรือว่าเครื่องโทรศัพท์ของใครพวกนี้นะครับค่ะจะบอกพวกพี่ทุกคนที่ว่าใช้มือถือไลน์โทรมาอะไรพวกนี้ที่ว่าพวกเราเป็นนักสู้ที่ว่าเราจะมาต่อตู้ต่อด้านกันที่ว่าเป็นปากเป็นเสียงให้แก่หลายๆคนเนาะ มันปลอดภัยครับผมถ้าเกิดมันไม่ปลอดภัยพวกเขาไล่ปิดไลน์ได้ชัดเจนหมดแล้วครับพวกไลน์กลุ่มทั้งหลายพวกไลน์หนังโป้งหนังประเทศไทยเขาบอกว่ามันผิดกฎหมายแต่ว่ามันเสรีครับทางไลน์พวกไลน์นี่เป็นสื่อเสรีทางโลกพี่ๆนึกภาพออกไหมครับแล้วก็อีกทางสื่อที่ว่าปลอดภัยก็คือสื่อโซเชียล Facebook นะครับผมสื่อ YouTube พวกเนี้ยเกิดพวกเขามีความสามารถในการตรวจจับ IP หรือว่าไล่ชงไล่เช็คอะไรพวกนี้ได้อ่ะ Facebook พวกเพจคนเสื้อแดงพวกเพจล้มเจ้าพวกเพจมีสถาบันทุกอย่างจะถูกปิดหมดเลยครับผมพวก YouTube ทั้งปั้นหนิงเอ้ยทั้งไฟเย็นเอ้ยทุกอย่างจะถูกแจ้งแบนจะถูกรีพอร์ตได้หมดเลยนะครับแต่กฎหมายที่เขาเอาไปไล่โยงแล้วก็แจ้งแบนแจ้งปิดอะไรพวกนี้กฎหมายทั่วโลกไม่ยอมรับที่ทุกคนพวกเรามีเสรีภาพในการแสดงออกทางโซเชียลครับผมแล้วก็ทางไลน์มันเป็นอาวุธสำคัญที่สุดของพวกเราครับพี่อยากนะครับภาพลวงตาที่พวกเราสร้างขึ้นมาเองครับผมอันนี้ก็คือคนที่ว่าผมอยากจะให้ความมั่นใจกับพวกพี่ๆน้องๆนิสัยทุกท่านที่ว่าร่วมกันต่อสู้แล้วก็เห็นการที่ว่าพวกคนจะมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกนะครับต่อไปก็คือที่ว่าพี่แยมพูดไว้ตั้งแต่ต้นรายการก็คือหลายๆคนที่ว่าสู้กับกษัตริย์แต่ว่ากษัตริย์ก็มายื่นข้อเสนอให้แบบว่าเอ้ยฉันมีข้อเสนอดีๆให้เธอนะที่ที่เขาเสนอมาทั้งหมดโอเคพี่ๆคิดตามกันนะครับทั้งหมดคือโซ่ตรวนที่ว่าจะมาเอาหลอกจะเอามาหลอกพี่ๆที่รับข้อเสนอนั่นแหละครับเขาจะเหมือนกับขู่หมูไว้เชือดพี่เข้าใจไหมใช่ๆทุกๆอย่างที่เขาเสนอพี่ทั้งเงินเอ่ยทั้งที่ดินทั้งพวกยุทธาบรรดาศักดิ์ทุกอย่างเอาเขาสามารถเอาคืนได้ทุกอย่างเลยแล้วก็เอาคืนได้แบบสามารถทำให้คุณพี่คนที่ว่ารับข้อเสนอหรือว่ารับรางวัลที่ว่าตกใต้โต๊ะเนี่ยเป็นผู้ต้องหาเหมือนกับหลายคนหมอยองเอ้ยทุกอย่างที่ว่าได้ประโยชน์จากเขาจะไม่เก็บไว้นะพี่กรมนทุกๆคนอ่ะที่นึกภาพดีๆเงินทั้งหมดที่ว่าเขาเอามาเสนอหรือว่าใต้โต๊ะให้พวกพี่ๆนะก็คือเงินจากภาษีพวกเราพวกพี่น้องทำงานหาเช้ากินค่ำนี่ครับที่ว่าเราส่งภาษีกันไปบำรุงประเทศแต่เขาเอามาใช้ฆ่าคนที่ส่งภาษีให้พวกเขาพี่ๆหลายคนผมเข้าใจว่าผมต้องทำตามหน้าที่แต่ว่าพี่สามารถขัดขืนได้นะตอนเขาอะไรร่วมเกินเลยเกินไปพี่รู้กันอยู่ว่าเขาโกหกหลอกลวงพวกพี่ๆมาตลอดแต่เขาไม่เคยให้อะไรคืนกับประชาชนของพวกเขาเลยข้อเสนอทุกอย่างที่เขาเอามายื่นใต้โต๊ะให้พวกพี่ๆคือการหลอกลวงนะพวกพี่ๆเห็นทุกคนที่ว่าได้ข้อได้ของรางวัลจากกษัตริย์อ่ะไม่เคยใครรอดเลยถูกไล่ตาเช็คหมดแม้กระทั่งญาติพี่น้องพ่อแม่นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ว่าจะฝากไม่สว่างนะครับที่ว่าทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยพวกพี่ๆสลิปเนาะผมก็ไม่ว่าพี่ๆเพราะว่าพี่ๆไม่กล้าเปิดหูเปิดตาฟังจริงๆพี่จะมีข้อเดียวเลยที่ว่าพวกผมได้ยินบ่อยมากก็คือเรื่องที่ว่าประเทศมันแย่เนี่ยมันเกี่ยวกับทหารกษัตริย์ไม่เกี่ยวสถาบันกษัตริย์ท่านไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นท่านไม่ยุ่งไม่รู้อะไรเลยท่านไม่เกี่ยวคุณอย่ามากล่าวหาลอยๆที่ว่าประเทศมันแย่อย่างเงี้ยเพราะนักการเมืองเพราะว่าคณะรัฐบาลที่มาบริหารในแต่ละชุดโอเคมีคำถามแค่คำถามเดียวจะถามไปที่พี่ๆให้ลองคิดกันดูนะครับก็คือทำไมทุกเรื่องเหตุการณ์ใหญ่ๆในประเทศทั้งเรื่องร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญทั้งเรื่องแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีทั้งเรื่องแต่งตั้งรัฐประหารทั้งเรื่องแก้กฎหมายล่าสุดอย่างแก้กฎหมายพ.ร.บ.สงฆ์
ทำไมต้องให้กษัตริย์เป็นคนเซ็นก่อนถึงจะสามารถออกใช้ได้ทุกอย่างเลยท่านไม่เกี่ยวจริงๆเหรอครับท่านที่ท่านเป็นคนเซ็นไอ้เคสกรณีที่พี่คิดกันดูนะแล้วก็สุดท้ายผมขอโทษที่ว่าผมไม่ได้มาคุยเรื่องสิทธิ์เพราะว่าผมไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรของเขาแต่ว่าผมเป็นกำลังใจพี่ทุกคนนะครับผมทั้งไงทุกๆคนที่ว่าอยู่ในทั้งซีบอกทั้งที่ว่าโทรมาในรายการและฟังแล้วก็พยายามเผยแพร่คลิปวิดีโอของพวกพี่ๆไฟเย็นของพี่ๆทุกคนลุงหลวงเจ๊แยมทุกๆคนพวกพี่คือนักต่อสู้นะครับพี่ๆอย่าให้พวกเขามากดขี่ไม่ใช่กดขี่กดขี่ตรงเฮงเสรีภาพในการแสดงออกของพวกเราครับไอ้นี่คือสิทธิพื้นฐานสุดเลยของมนุษย์แล้วก็ตอนนี้ผมข่าวนอกเรื่องก็คือตอนนี้ที่ว่าพวกเรากำลังเดินทางมาเรื่อยๆในการต่อสู้เพื่อเสรีภาพของประเทศไทยเนาะตอนนี้ต่างประเทศก็เริ่มบอยคอตเราแบบสุดๆแล้วครับผมพี่จะสามารถหาข่าวได้หลายอย่างเรื่องการที่ว่าจริงก็ไม่มาลงทุนกันแล้วนะครับกับพวกสินค้าออนไลน์กับพวกการซื้อขายออนไลน์จากการที่ว่าประเทศเรามันยากมากเกินในการจัดการสู้ก็คือประเทศเราไม่มีเสรีภาพในการค้าขายไงครับประเทศเรากำลังปิดประเทศปกติมันก็ปิดกันมาตั้ง 4-5 ปีแล้วแต่ว่ามันกำลังทำลายตัวเองครับแนวทางของพวกเราพวกที่ว่าพยายามต่อสู้ผมคิดว่าอีกไม่นานผมเชื่อมั่นอย่างนั้นนะครับว่าระบบดักดานล้าหลังที่ว่าพยายามจะแช่แข็งประเทศให้สวนกระแสโลกที่ว่าโลกมันเจริญไปข้างหน้าเรื่อยๆแต่พวกเขาพวกสถาบันกษัตริย์พยายามแช่แข็งหรือว่าทำให้ประเทศถอยหลังลงเรื่อยๆมันไม่เป็นที่ยอมรับของโลกครับผมตอนนี้ทุกโลกที่บอยคอตเราในมุมของผมถือว่าพวกเขาช่วยเรานะครับค่ะผมถือว่าพวกเขาช่วยให้เราเห็นภาพว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยคนทั่วโลกไม่ยอมรับนะทั่วโลกรังเกียจนะไม่อยากคบค้าสมาคมไม่อยากจะมานู่นมานี่ด้วยมันไม่นานครับมันไม่นานขอให้ผู้พิเพียนเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ภูมิใจได้เลยครับว่าเราสู้กันอยู่การสู้ของพวกเราแค่แชร์นี่ก็ถือว่าสู้แล้วครับไม่ต้องไปหลงคำยุยงโง่ๆของพวกเขาบอกว่ามึงแน่จริงมึงก็เปิดหน้าสิแน่มึงเป็นคนจริงหรือเปล่ามึงเปิดหน้าออกมาสู้เลยนายอยู่ไหนเราสู้กับโจรอยู่ครับเราต้องเป็นบุคคลไร้ตัวตน anonymous พวกเราสู้อยู่กับโจรฉะนั้นวิธีการของพวกเราสามารถใช้ได้ทุกอย่างเพื่อโจมตีแล้วก็อาวุธที่หนักที่สุดของพวกเราคือโซเชียลครับพูดนานผมขอโทษแล้วก็สวัสดีพวกพี่ทุกคนขอโทษทำไมกำลังผู้ใหญ่พี่น้องกำลังฟังเพลินแล้วงั้นอีกนิดนึงก็ได้ก็คือกรณีตอนนี้พี่ๆทั้งหมดอ่ะต่อให้ตอนนี้เป็นควายยังไงผมไม่อยากจะเรียกว่าควายนะแต่ว่ามันก็ต้องใช้คำว่าควายอ่ะเพราะว่าคุณจะสามารถเห็นชัดเลยว่าตอนนี้ประเทศท่านข่าวสารมากขนาดดูไอซีวีพี่ๆเห็นข่าวล่าสุดไหมครับที่ว่าถูกปิดช่อง7วันผมเห็นภาพพวกผมเอาไปคุยกับพวกพี่ๆสลิมอ่ะพี่ๆสลิมยังบอกไม่เกินไปแล้วทำไมเป็นอย่างนี้อย่างนั้นมันเป็นสัญญาณชัดเจนครับว่าประเทศที่ถูกปิดแล้วปิดหูปิดตาแบบชัดเจนตอนนี้พวกเราจะถูกแค่ความกลัวนะครับที่กดหูกันอยู่แล้วก็อย่างที่พี่แยมพยายามพูดแต่ว่าถ้าเกิดพูดตรงเกินไปก็ว่าไอ้แยมนี่มันยุยงความจริงอ่ะพี่เขาก็อยากจะตรงๆว่าพวกคุณกล้าหน่อยสิกล้าหน่อยนี่ผมไม่ได้ให้ท้ายพวกพี่ๆลงสนามลุยมาเปิดเผยตัวนะค่ะพวกเราอ่ะเขาไม่รู้จักพวกเราทีครับพวกเราคือคนไร้ตัวตนเราคือสื่อเล็กๆในโซเชียลแต่การที่ว่าจะทำให้มีคนสนใจการที่ว่าทำให้เสียงมันดังขึ้นก็คือความจริงพวกเราก็แฉความจริงออกมาเรื่อยๆครับมันไม่ได้โง่ครับคนมันก็ต้องคิดว่าอันไหนแล้วยิ่งอยู่พี่ๆทุกคนเห็นไหมพวกรัฐบาลมันยิ่งทำลายตัวเองไปเรื่อยๆทั้งการที่ว่าไม่โปร่งใสพวกมันทำลายตัวเองไปเรื่อยๆแล้วพวกเราแฉเอามันออกมาเรื่อย
และแม้กระทั่งทั่วโลกเขาก็พยายามบอยคอตประเทศเราเรื่อยๆจนถึงตอนนี้พี่ๆเห็นถึงเส้นทางที่โอกาสเป็นไปได้ของคำว่าปลดแอกประเทศหรือยังครับเป็นไปได้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าการที่ว่าพวกเรามีโซเชียลเนี่ยมันทำให้ทุกๆอย่างเร็วข้อมูลมันสื่อถึงกันทั้งข้อมูลจริงและไม่จริงส่วนพวกเนี้ยพวกเราคิดเองได้ว่าไหนคือข้อมูลที่เราควรจะรับเพราะว่าทุกคนมีตรรกะความคิดกันแต่คนที่ลำบากก็คือไอ้พวกเหี้ยพวกนี้ไอ้พวกสถาบันกษัตริย์ที่70ปีที่ผ่านมามันพยายามคุมสื่อไว้ในมือทั้งหมดทั้งหนังสือพิมพ์เอ่ยทั้งทีวีโทรทัศน์เอ่ยแต่นี้โลกใบข้างหน้าครับทุกๆอย่างจะถูกแฉขึ้นมาหมดที่ทุกคนเราต้องเป็นนักสู้วิธีการสู้ที่เซฟตัวเองที่สุดและได้ผลดีที่สุดคือการแฉข้อมูลแชร์ข้อมูลออกไปเรื่อยๆคนมันต้องคิดแน่นอนเริ่มต้นผมก็เป็นคนคนที่เหมือนกับที่ว่ากลัวไม่กล้าโทรเข้ามาไม่กล้าจะแชร์ข้อมูลอย่างนี้พอผมก้าวข้ามความกลัวมามันก็เป็นเรื่องธรรมดาไปเลยครับค่ะเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเอาตรงๆเลยนะตอนเนี้ยกฎหมายทั้งหมดอ่ะมันใช้ไม่ได้เป็นกฎหมายที่ไม่หาความยุติธรรมไม่ได้เลยขนาดมันไม่มีการศึกษายังมองออกเลยครับค่ะมันเป็นกฎหมายที่เข้าข้างเฉพาะพวกมันอย่างเดียวเลยแล้วก็ใครที่อยู่นอกเหนือความเขาจะปิดหูปิดตาและอุ้มทุกคนฉะนั้นสิ่งเดียวที่เขายังทำไม่ได้คือโซเชียลพวกเรามีเสรีภาพทางนี้อยู่ครับจนกว่าซิงเกิลเกตเวย์จะเข้ามาแต่ว่าซิงเกิลเกตเวย์ก็น่าจะอีกนานเพราะว่าโดนต่อต้านเยอะมากแล้วก็โดนพวกพี่ๆอโนนิมัสคนต่างชาติช่วยกันโจมตีอย่างหนักเลยพวกพี่มั่นใจได้เลยผมแรกก็ดูไม่น่าผมคิดว่าน่าจะรุ่น2รุ่นด้วยซ้ำประมาณ40-50ปีกว่าจะสามารถล้มระบอบนี้ได้แต่สถานการณ์ตอนนี้พี่เห็นไหมประเทศไทยเหลืออะไรแล้วทรัพยากรเลยแตกกันหมดแล้วตัวแปรเศรษฐกิจก็แปรสำคัญในการให้คนอดมันหายคนมันต่างเร็วขึ้นค่ะเศรษฐกิจก็คืออาวุธสำคัญทำไมพวกลุงเขาก็พยายามเผยแพร่ข้อมูลแต่มันไม่สามารถแพร่หลายลง YouTube เหมือนสมัยนี้นึกออกไหมครับแนะนำให้พวกพี่ๆลุงนำลงเปิดวิทยุว่าเปิดสถานีทัศน์มันไม่เวิร์คครับเปิดทูบนี่สุดแล้วก็ทั่วทั้งดูในทั่วโลกและต่ำมากผมว่าอย่างไรแต่ก็แค่มองผมอะเนาะเพราะว่าตอนนี้ทุกๆคนอะอินเทอร์เน็ตกันเป็นหมดแล้วก็ประมาณนั้นกันถ้าไงผมเป็นกำลังใจให้พวกพี่ๆคนเลยนะครับถ้าเป็นงานก็ครับค่ะถ้ามีโอกาสได้โทรเข้ามาใหม่ก็โทรเข้ามาด้วยนะคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนะคะน้องๆเยาวชนก็โทรเข้ามาบ่อยนะคะพักหลังนี้เริ่มมีความกล้าขึ้นมาเยอะสวัสดีค่ะฮะสวัสดีฮะวันนี้ผมเรื่องของไอ้เอ็กเบิร์ดใช่ไหมฮะค่ะฮะใช่ผมถ่ายเข้มเหรอฮะค่ะใช่ใช่ต้นเอาตั้งแต่ไอ้เอาสเปิร์มของเขาก่อนนะฮะสเปิร์มตัวแรกก็คือหญิงพาที่ยามพูดถึงนะฮะแล้วก็เคยมีเรื่องกับลูกเฉลิมถ้าตามให้ดีนะฮะจะมีข่าวตรงนี้อยู่นะฮะไอ้เรื่องเบอร์โทรศัพท์ที่คุยกันซึ่งคนเก่าๆเขาจะรู้มันมีเรื่องไปเที่ยวผับกันมานะฮะแล้วก็ติดต่อกันอันนั้นก็คือข่าวของตัวแรกนะฮะทีนี้ว่าสเปิร์มของอุบลรัตน์เรื่องภูมิพุ่มนะฮะพุ่มเจนเซน
ก็แล้วก็จากจะเขาเป็นออทิสติกนะฮะเราก็รู้ว่าที่เขาเสียชีวิตจากสึนามิเนี่ยคือเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในตรงนั้นแล้วก็ภาพของพลอยเจนเซนที่ทำออโรซิกกับพี่ชายของเขาตรงนั้นเราก็มองเห็นกันอยู่นะฮะอันนี้ก็คือให้คิดถึงภาพที่เราเคยเห็นกันแต่ถ้าใครไม่มีภาพก็ไปหาเอากันเองก็แล้วกันนะฮะแล้วก็มาถึงปีมังกรปีมังกรนี่เราก็มองเห็นว่าเออนะฮะเราก็ชัดเจนว่าสเปิร์มมันอ่อนลงแล้วนะฮะใช่ไม่ใช่นั่นแล้วก่อนปีมังกรย้อนถึงนักแบดนะฮะศิริวัณวลีนะฮะเราก็ไปออกแนวติ้งต้องไปหน่อยที่ไปออกเฟชันปีแบดขี่ม้าเออขี่ม้าด้วยเขาถนัดขี่ม้าเขาจะเอาทุกอย่างนะฮะก็คือจะพยายามให้เก่งทุกอย่างเท่าที่เขาทำได้อะไรทำนองนั้นนะฮะอันนี้เรากำลังพูดถึงหัวเรื่องอยู่แล้วก็ไม่รวมถึงสี่กุมารที่เป็นข่าวกันมานะฮะว่าจะมาอย่างงุ่นอย่างนี้เนี่ยมันเพ้อไปกันใหญ่นะฮะเรานักสู้ด้วยกันนะฮะผมขอบอกไว้เลยนะฮะอย่าไม่รู้สิผมไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องไปหวังอะไรกันอย่างนั้นนะฮะก็มันไม่มีทางนะฮะมันจะมีเบอร์11มันจะมีไปได้ยังไงนะฮะแต่ถ้าคุณจะเอาก็เรื่องของคุณนะแต่ผมคนเนี่ยผมไม่เอาเลยมันพอได้แล้วนะฮะหมดแล้วพูดถึงประชาธิปไตยนะที่น้องก็พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยผมก็เห็นด้วยว่าให้ย้อนสมัยเก่าเนี่ยเราเริ่มต้นหลังจาก53ที่ฆ่าตายที่เมษาแล้วก็พฤษภาเนี่ยจะมีไฮไฟขึ้นมานะฮะตอนนั้นดังมากเรื่องเกี่ยวกับโรงงานปลากระป๋องใช่นะฮะเกี่ยวโรงงานนั่นแหละฮะจากจุดตรงนั้นแล้วก็ไล่กันมาเราจะเริ่มตาสว่างขึ้นแล้วจะมองเห็นภาพอะไรเยอะๆมากขึ้นนะฮะตอนนี้แม้กระทั่งอาจารย์สุริชัยกำลังออนไลน์อยู่นะฮะผมก็ยังติงไปอยู่นะฮะถ้าท่านยังไปหวังว่าเบอร์10จะมาช่วยเนี่ยผมก็บอกว่าอย่าเลยนะฮะถ้าอย่างนั้นแสงสยามผมก็ไม่เอาอ่ะนะฮะแต่ถ้าช่วยกันอ่ะช่วยนะฮะเราไม่ได้เป็นศัตรูกันแต่ถ้าคุณไปหวังอย่างนั้นน่ะไม่มีทางนะฮะมันก็ไม่ไปไหนฮะมันก็ยังวนอยู่ในอ่างนะคุณยังอึ้งเจ้าอยู่อย่างนี้มันได้อะไรขึ้นมาสุดท้ายมันก็ยังมาอะไรอ่ะมาพึ่งเขาอยู่อย่างเงี้ยมันได้อะไรนะแล้วก็ถ้าเขาช่วยจริงเขาช่วยไปนานแล้วไม่ต้องรอยสตาร์วอร์อะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ใช่นะในความคิดคนอื่นก็แล้วแต่นะฮะขอติงแยมนิดนึงนะฮะไม่ใช่กระทรวงโยธานะฮะจะเป็นกรมนะฮะเพราะกรมเนี่ยจะ เล็กกว่านั่นคือเป็นโยธาที่เขาจะเข้าไปสำรวจนะฮะมีสถาปนิกก็ว่ากันไปสุดท้ายตรงนี้เนี่ยผมขอแนะนำเพื่อนนักสู้ของพวกเรานะฮะอันนี้ก็เป็นของวงในของพวกเราแล้วกันพวกท่านที่เช่าวิดีโอหรือว่าไปโหลดหนังมานะฮะอันนี้ผมขออนุญาตบอกว่าทีมนักพากย์ที่ท่านกำลังฟังนั่นคือนักสู้ของพวกท่านนะครับท่านลองสังเกตให้ดีนะเหนื่อยกับการเมืองวิดีโอมาดูหรือไปเช่าวิดีโอมาดูก็แล้วแต่เนี่ยนักพากย์เนี่ยเขามองเห็นภาพอะไรโลกอนาคตปัจจุบันโลกประชาธิปไตยเนี่ยเขามองเห็นมากกว่าแล้วเขาจะใส่อารมณ์ตรงนั้นแต่เขาใส่มากไม่ได้และมีทีมทีมนึงนะฮะนั่นแหละที่ซึ่งเราคิดเข้าใจผิดตอนแรกว่าทีมนี้ไม่น่าใช่เพราะชื่อมันไม่ใช่แต่ความจริงอ่ะชัดเลยใช่เลยคือทีมประชาธิปไตยแต่ชื่อเราสามารถรับรู้ได้จากเขาภาคแล้วมันได้ความรู้สึกใช่ไหมเกี่ยวกับประชาธิปไตยเสรีภาพอะไรพวกนี้มันมีสอดเข้ามาด้วยนะฮะสอดเข้ามาด้วยเพราะว่าไม่ว่าคำว่าเสียไม่ว่าคำว่าบอดเขาเข้าใจฉลาดมากนะฮะแล้วก็เหมือไปหาดูนะฮะทีมชาติทีมภาคทีมนี้มีทีมเดียวนะฮะก็คือพันธมิตรผมนั่นแหละชัดนั่นแหละครับใช่เลยอันนี้บอกมาเลยฮะสนับสนุนพวกเขาเถอะครับนั่นแหละครับของแท้เลยประวัติหลังๆนี่ผมมีอะไรเยอะกว่านี้ไว้จะเล่าให้ฟังผมท่านนี้ก่อนให้แยมรบกวนสายอื่นครับก็โอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสหายเข้มสวัสดีครับค่ะนะทีมภาคพันธมิตรแค่เขาบอกว่าชื่อเขาแค่บอกว่าชื่อของนักภาคทีมนี้เนี่ยเป็นชื่อที่
เออก็ดูชื่อเขาสิใช่ไหมพันธมิตร เราฟังก็ใช่เลยนะแหมนึกว่าเหลืองมาแต่ไกลที่ไหนได้แดงแจ๋สวัสดีค่ะแค่บอกชื่อของค่ะสวัสดีครับสายแจ๋นะครับผมก็ดูชื่อเขาสิใช่ไหมสายโดนยึดนะครับค่ะสวัสดีคงไม่มีอะไรเพราะว่าเป็นหัวข้อแล้วเนี่ยนะครับก็หลายคนก็ถลกไปเรียบร้อยครับเพราะสายยาถลกมากมีเรื่องจะเสริมนิดนึงผมเจอด้วยตัวเองกรณีลูกคนลูกสาวสุดท้ายเขาเนี่ยนะครับจะให้เห็นพฤติกรรมมันน่าเกลียดมากพฤติกรรมนี้ก็คือเกี่ยวเรื่องว่าผมเนี่ยไปได้กอล์ฟอยู่ที่สนามกอล์ฟทบชั้นบนชั้นสองปรากฏว่ามีวันหนึ่งคนนี้เข้ามาฝึกได้กอล์ฟด้วยปรากฏว่าอย่างไรรู้ไหมฮะชั้นสองเนี่ยมันจะมีช่องได้กรอบเนี่ยนะสิบกว่าช่องแต่มีคนได้แค่สามช่องสี่ช่องนั่นเองผมเป็นหนึ่งในนั้นปรากฏว่าเขาขึ้นมาป๊อปเนี่ยนะฮะมีเจ้าลากผมลงหมดเลยแล้วเขาติดหมดเลยนะแล้วเขานั่งได้กรอบของเขาคนเดียวอ่ะค่ะนี่คือพฤติกรรมที่ผมเห็นแล้วผมเซ็งเลยอ่ะบอกโอ้ยกันนะเพราะว่าอะไรมันมีช่องนั่งเยอะแยะเลือกช่องไหนก็ได้ใช่ไหมฮะเขาก็มีใครรบกวนกันนี่คือพฤติกรรมของนะฮะระบบที่ใหญ่อำนาจเนี่ยทำลายคือทำลายสิทธิของคนเกิดเขาอะและอีกครั้งหนึ่งยายลูกสาวคนที่คนโตเขาอย่าพาเนี่ยไปนะฮะไปเดินเที่ยวสนามเที่ยวสวนดูจักมันเออมันนั้นผมไปวันดีหาเนื้อหาปรากฏว่าไปเจออะไรลงฮะจะเดินเข้าช่องหนึ่งเนี่ยเพิ่มทะลุไปช่องด้านหนังสือเนี่ยปรากฏว่าก็ปิดหมดเลยก็บอกช่องนี้นะอีโอพาเนี่ยกำลังช้อปปิ้งอยู่เขาไล่คนอื่นออกหมดเลยก็เห็นแล้วเนี่ยนี่คืออะไรกันแน่เนี่ยในประเทศไทยของเรานะฮะมันก็เห็นถึงความอย่างนึงคือระบบประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมันเป็นระบบทรรัตน์ฮะสายอย่างมันเป็นทรรัตน์ฟาสซิสต์ที่ปกครองประเทศไปนะฮะและเหล็กเหมือนกับมุสโสลินีผิดเลยตอนนี้นะครับนะนี่คือสิ่งที่สรุปได้แล้วอีกประเด็นสุดท้ายเป็นเรื่องส่วนเป็นเรื่องของคุณสัญญาไหมผมได้ไลน์ส่งไฟล์ไปให้เรียบร้อยครับกับหนังสือนะครับของผมให้สายยามแล้วนะครับเป็นหนังสือปรัชญานั่นเองนะครับของดีมากค่ะยามชอบยามชอบครับของกุหลาบสาบดีก็เขียนได้ดีมากแปลดีมากนะก็มาบอกแค่นั้นเองครับนะฮะขอให้สายยามมีความสุขนะครับผู้ชมครับสวัสดีครับเช่นกันนะคะสหายรณยุทธนะคะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะนะยามดีใจมากเลยนะคะที่วันนี้ยามมีสหายแต่ละคนเนี่ยนะเป็นนักเขียนนักอ่านนักกวีนะคะนักดนตรีนักวิชาการครูอาจารย์ทหารตำรวจนะคะคือยังรู้สึกดีแล้วก็อบอุ่นมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสหายอะไรเอ่ยสหายใบทองสหายใบทองนะวันนี้ชัดนะใบทองจ้านี่พี่อยู่ในกะลาเลยนะนี่เอ้าอ้าววันนี้มากะลาแลนเหรอจ้าพี่มากะลาแลนแล้วพี่ไม่รู้หรอกว่าน้องเยมเปิดประเด็นอะไรแต่ว่าพี่ก็อยากเสนอว่าอยากให้ไม่รู้ว่ากลุ่มวัยรุ่นนะพี่อยากให้เพราะว่าลูกสาวพี่เป็นวัยรุ่นใช่ไหมแล้วก็พี่ก็อยากให้ตั้งกลุ่มวัยรุ่นน่ะเขามีกรุ๊ปไลน์กันน่ะอยากเขาจะอนุญาตไหมให้เวลามีวัยรุ่นถามเข้ามานะไอ้โทรเข้ามานะอยากให้น้องเยมถามเขาว่าเขายินดีที่จะร่วมกลุ่มกับว่ากลุ่มกลุ่มไลน์อ่ะกลุ่มไลน์วัยรุ่นอ่ะเขาวัยรุ่นด้วยกันอยากให้เขาคุยกันเรื่องนี้แล้วก็จะดึงเพื่อนของเพื่อนมาอีกทีแล้วก็อยากให้เขาอยู่กลุ่มเนี้ยแล้วดีไม่ดีอยากให้เขาเปิดมีสถานีของเขาขยายไปอีกอะไรเงี้ยกลุ่มวัยรุ่นอะไรเงี้ยค่ะคือยามต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าถ้าสมมติว่าจะมีน้องๆคนนึงถ้ายามถามเนี่ยน้องเขาต้องกล้าเปิดตัวตนให้ยามดูให้ชัดเจนนะคะว่าน้องเขาคือไม่ใช่เป็นใครหลอกๆกลมนมาหลอกอะไรอย่างนี้นะคะคือต้องให้เห็นตัวตนที่แท้จริงคืออาจจะมีการคุยกล้องสนทนาก็คือเนี่ยคือน้องคนนี้โอเคไม่ใช่เป็นกลมนหลอกแฝงขึ้นมาเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าแยมไปสร้างกลุ่มหรือว่าให้น้องเขาพูดคุยกันเนี่ยนะคะหรือแอบไปแอดส่วนตัวกันแล้วก็นัดไปเจอกันเนี่ยมันไม่โอเคเพราะฉะนั้นแยมจะต้องคัดก่อนต้องเห็นตัวตนที่แท้จริงว่าโอเคคุณไม่ใช่อวตารจากไหนมาคือบางทีเราคุยแล้วได้ยินแต่เสียงเรายังไม่รู้หรอกว่าในตัวตนเขาอะคือใครแล้วเขามายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เราต้องรู้จักเราต้องคัดกรองกันไปเรื่อยๆก่อนจ้ะแล้วพี่มีเรื่องจะเล่าฟังพี่มากลาแลนใช่ไหมแล้วพี่ก็คุยเพื่อนเยอะไงเป็นคนเพื่อนเยอะพี่ก็เล่าให้เพื่อนฟังตอนแรกเขาก็ไม่อยากจะฟังหรอกเนาะเขาก็ไม่เปิดใจแต่ก็เปิดให้เขาฟังด้วยอะไรด้วยไปมารู้ไหมไปนอนด้วยกันเพื่อน3คนนอนด้วยกันนะแทบจะไม่ได้นอนเลยพูดแต่เรื่องนี้ก็คือเขาก็สนใจแสดงว่าเขาก็สนใจแล้วที่นี่มันดึกใช่ไหมหลานแล้วทีนี้พี่บางวันพี่นอนกับแม่ใช่ไหมนอนกับแม่แล้วทีนี้พี่เปิดดึกๆใช่ไหมเราไม่ได้เสียบสมอลท็อกใช่ไหมสมอลท็อกแล้วทีนี้เราก็เปิดเสียงดังเอาแม่ก็ตื่นขึ้นมาเอ้ยเราเกรงใจแม่เราจะใส่สมอลท็อกที่ไหนได้แม่ก็ฟังด้วย แม่เขาก็บอกว่าเขาไม่เคยได้ยินเขาไม่เคยฟังที่เมืองไทยมันไม่มี เขาบอกอย่างนี้ เขาก็เกินความรู้ใหม่ เขาก็ฟังอ่ะก็คือนั้นเราคนที่เนี้ยก็ยังนี่แล้วญาติมีแต่บางทีบางญาติพี่น้องแล้วน้องสาวเขาเป็นครูเขาก็แบบว่าเราก็พูดกับเขาเขาก็บอกว่าเขาคือเขาไม่อยากให้เรายุ่งมากอ่ะคือกลัวเดือดร้อนทั้งบ้านครอบครัวอะไรนี่เลยส่วนใหญ่ที่ไม่แตะเจ้าเพราะกลัวสุดท้ายแล้วไอ้รักก็มีส่วนนึงแต่ไอ้ส่วนที่กลัวก็มีอีกส่วนนึงนะคะเราก็ต้องแยกเป็นประเด็นไปนั่นแหละแต่ที่ว่าเท่าที่พี่มาไม่กี่วันเนี่ยพี่ก็โอเคอ่ะหลายคนแล้วที่พี่จะไม่หยุดแค่นี้เดี๋ยวจะไปชลบุรีจะไปหาเพื่อนที่ชลบุรีก็จะตั้งใจไปหาเขาเลยจะไปพูดเรื่องนี้นอนคุยกันเหมือนที่พี่พูดเนี่ยแล้วก็เปิดให้เขาฟังด้วยเนี่ยก็คือมันได้ผลน่ะก็ถือว่ามาเที่ยวนี้ไม่เสียเที่ยวหรอกทำงานจริงๆเลยนั่นแหละนะก็นั่นแหละให้น้องแยมพิจารณาเอาอย่างที่พี่เสนอไปอะเนาะถ้าเกิดว่าน้องแยมเห็นเอ้ยน้องแยมเห็นสมควรยังไงก็พิจารณาเอาแต่ว่าพี่มีลูกสาวไงพี่คิดว่าถ้าลูกสาวถ้าเป็นกลุ่มเนี้ยถ้าเกิดเขาเปิดในเนี้ยเขาจะคุยกันเรื่องอย่างนี้แล้วก็ให้เขาคุยกันเรื่องการเมืองเรื่องอะไรเงี้ยแล้วเขาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเผื่อลูกสาวมีแววเราก็อยากให้เปิดสถานีวัยรุ่นกันแล้วก็แบบว่าเผื่อดีก็แค่เสนอนะค่ะแยมก็ไปพิจารณาอีกทีนึงค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆแล้วก็ก่อนที่จะกลับไปต่างประเทศนะคะพอพูดคุยให้เขาฟังตรงนี้ก็ฝากบอกสถานีให้เขามากด Subscribe ด้วยเผื่อว่าเวลาที่พี่วัยทองเนี่ยกลับประเทศไปเนี่ยเขาจะได้หาฟังเองได้จ้าค่ะขอบคุณตลอดเพราะพี่เที่ยวทำงานจริงๆมาเที่ยวนี้ทำงานนี้โดยตรงเลยจ้ะค่ะโอ้ดีใจมากเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่เห็นไหมโอ้ขอบคุณมากๆค่ะจ้ะเพราะว่าเราต้องร่วมมือด้วยเอาได้หนึ่งคนเราก็ภูมิใจแล้วถึงจะนี่ถึงเขาฟังเราเขาไม่ได้อย่างน้อยเขาก็ฟังเราอ่ะเขาไม่ได้มาเถียงเราหรือโต้แย้งเราหรืออะไรเงี้ยเราก็ภูมิใจแล้วนะมีคนที่ฟังเนี่ยตอนนี้รู้ไหมเนี่ยพี่เข้ามาคุยในห้องอยู่ข้างนอกพี่แบบเป็นสิบรู้ไหมอยู่ข้างนอกพี่ก็รอกินข้าวอยู่เนี่ยเป็นสิบพี่ก็พูดนะเพราะว่านี่มันเป็นคนไว้ใจกันได้ไงเราพูดแล้วบางทีเปิดให้เขาฟังดังๆเลยอ่ะก็คือแบบว่าถึงบางคนก็จะไม่เห็นด้วยหรือเขาไม่ชอบไม่ฟังเขากลัวที่ไม่ชอบไม่ฟังนะเขากลัวค่ะเข้าใจค่ะพอพี่ว่าอย่างน้อยเขาก็อยากรู้อยากเห็นมันก็มีกลุ่มเพื่อนและกลุ่มญาติอะไรนี้แล้วก็โอเคคนที่ไว้ใจได้แล้วก็เปิดให้เขาฟังเนาะจ้าโอเคขอบใจมากจ้าน้องแยมเดี๋ยวค่อยว่าอยู่นี่พี่ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่าเวลามันในนี่มันเป็นกลางคืนด้วยไงที่เนี้ยนอนดึกจ้าค่ะขอบคุณนะคะสหายใบทองจ้าหวัดดีคนหน้าสีบอกทุกคนและหวัดดีเพื่อนสหายทุกคนจ้าหวัดดีจ้าค่ะหวัดดีค่ะนะนี่ขนาดเขาอยู่ต่างประเทศนะเขามีโอกาสได้กลับมาประเทศไทยนี่เขาก็เห็นไหมเขาบอกมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนี่แยมนับถือใจจริงๆสวัสดีค่ะสายคิกแอดครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีน้องแยมแล้วก็สหายทุกท่านนะครับก็เบื้องลึกของไอ้พวกเนี่ยเนาะผมก็ไม่รู้เท่าไหร่หรอกก็รู้เท่าที่แบบคุณลุงสนามหลวงบอกอะไรเงี้ยพวกคุณลุงเย็นลมป่าบอกเนี่ยค่ะแต่ว่ารู้อย่างหนึ่งว่าพวกมึงอ่ะไม่มีประโยชน์ไอ้พวกเห็บก่อกินเห็บก่อกินคนไทยสังคมไทยมานานไม่มีประโยชน์วันๆมีแต่สร้างภาพนะแล้วมันก็หมดเวลาของพวกมึงแล้วไอ้พวกราชวงศ์อัปปีมึงไม่ทำเหี้ยอะไรทำแต่เรื่องเหี้ยๆแล้วถามว่า
น้องแยมมีบางคนบอกว่าจะให้เป็นแบบญี่ปุ่นแบบอังกฤษเงี้ยผมบอกมันไม่ใช่ครับเพราะว่าเงื่อนไขมันต่างกันกษัตริย์ญี่ปุ่นกับกษัตริย์อังกฤษเขาไม่ได้สั่งทำรัฐประหาร10กว่าครั้งแบบพ่อมึงเขาไม่ได้ผลิตเฮโรอีนแบบพ่อมึงฮะเขาไม่ได้สั่งฆ่าคนแบบพ่อมึงเป็นไปไม่ได้มึงต้องมาขึ้นศาลพวกมึงอ่ะไม่ได้เป็นแบบอังกฤษไม่ได้เป็นแบบญี่ปุ่นไม่ได้เขาไม่ได้ทำตัวแบบมึงพวกมึงเป็นตัวเหี้ยเออเป็นไม่ได้หรอกใช่ป่ะมันเป็นไม่ได้ไงเพราะว่ามึงต้องมาขึ้นศาลก่อนไงสิ่งที่มึงทำชั่วทำเลวไว้อ่ะเออปล้นน้ำมันปล้นทองคำแล้วมีแบบบางคนอย่างเงี้ยไปหวังเสี่ยโอบอกถามว่าอ้าวและตอนเนี้ยเสี่ยโอมันขึ้นมาเป็นกี่เดือนแล้วมันทำหาอะไรมั่งอ่ะถ้าผมเป็นกษัตริย์ป่านนี้ผมก็ไล่ประยุทธ์ออกแล้วไล่ใช่ป่ะให้เลือกตั้งแล้วอะไรแล้วถ้าผมดีอ่ะใช่ไหมนี่ก็ทำเฉยทำไม่รู้ไม่ชี้ก็พวกเดียวกันนั่นแหละจะไปรอหาอะไรมันก็สมประโยชน์ด้วยกันนั่นแหละจะไปรอเสียอะไรไร้สาระนะปัญญาอ่อนก็นั่นแหละก็เบื้องลึกก็ไม่ค่อยรู้หรอกแต่รู้ว่ามันไม่มีประโยชน์อ่ะทั้งคนจะไปได้แล้วเป็นระบอบมันไม่ดีใช่ทั้งระบอบใครจะขึ้นมามันก็ยังเป็นระบอบกดหัวอยู่ดีอ่ะนะใช่ไม่มีประโยชน์แล้วมันไม่เข้ากับยุคสมัยนี้ไม่จำเป็นแล้วแล้วจะไปลบแล้วไปลบกับใครมาทวงบุญคุณรัชกาลที่1ลบกับใครไอ้เหี้ยป้นพระเจ้าตากมาตัดหัวพระเจ้าตากเอาลูกพระเจ้าตากไปฆ่าตายหมดเลยเนี่ยเหรอมึงนับถือไอ้สายเลือดที่เหี้ยแบบเนี้ยเหรอและไอ้นายหลวงก็ยิงพี่โอ้นับสายเลือดนี้ดีมากเลยเหี้ยโอ้โหสายเลือดบริสุทธิ์ไอ้เหี้ยผสมพันธุ์กันเองจนแม่งเมื่อวานก็เมื่อวานลืมด่าไอ้บอดไงวันนี้ขอด่าเนี่ยนะมึงตายไปแล้วเนี่ยมึงตายไปคนนึงเนี่ยมึงยังทำให้คนที่อยู่ข้างหลังอ่ะเขาชิบหายเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยแย่ไปหมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นพอหมดเวลาของพวกมึงแล้วเนี่ยยุคเนี่ยมันต้องประชาชนเท่านั้นนะครับก็ฝากคำคมนิดนึงนะครับเมื่อความอยุติธรรมกลายเป็นกฎหมายการต่อต้านก็เป็นหน้าที่นะครับเบนจามินแฟรงคลินนะครับค่ะโอเคครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับจ้านะคะสายต่อไปโทรเข้ามาได้เลยนะคะพระอาจารย์โทรมาละสวัสดีค่ะพระอาจารย์วันนี้วันนี้ไม่มีคนจะเอาดีมาบอกไอ้เสียงโทรมาหน่อยเสียมฟังกูนะวันนี้กูลงไปโปรดสัตว์ในนรกมานะเจอท่านยมบาลนะมึงฟังกูนะมึงอะโชคดีมึงรู้ป่ะกูถามยมบาลก็ว่าไอ้เนี่ยมันทำหรือมันจะไปตกนรกขุมไหนท่านยมบาลเขาบอกกูว่ามึงอะไม่ได้มาลงนรกหรอกแล้วกูอะก็ถามเขาว่าเอ้าแล้วทำไมมันถึงไม่มาลงนรกเขาบอกว่ามึงติดเอเลียนเดี๋ยวมึงเอาเชื้อไปแพร่พันในนั้นนะแล้วครูก็ถามเขาว่าเอ้าแล้วจะให้มันไปไหนเขาว่าบอกว่าเขาว่าจะให้มึงเป็นสัมภเวสีเร่ร่อนไปก่อนก็เหมือนกับที่มึงไปเร่ร่อนในเยอรมันตอนนี้แหละมึงรู้ไว้ด้วยนะจนกว่ามึงจะหายเอียดนะเขาถึงจะพามึงไปชดใช้กรรมมึงรู้ป่ะเสียมึงอะโชคดีนะนรกมึงไม่ต้องจะลงแล้วรู้ป่ะรักษาเอียดให้มันดีๆหน่อยรู้ป่ะแล้วไอ้พวกแกนนำวันนี้ดูข่าวมึงประกาศไปเลยนะไอ้แกนนำพิษทีวีว่ามึงจะอยู่ฝ่ายไหนมึงจะเอาเจ้าหรือว่ามึงจะเอาประชาชนกูเห็นมึงอะนะไปเป็นเจ้าภาพถวายงานศพไอ้บอดนั่นอะมึงทำไปได้แล้วมึงก็ไปนั่งถ่ายรูปกันออกสื่อหน้าตาสลอนมึงอะนะมึงบอกเขาไปเลยว่ามึงไปรับเงินเขามาเท่าไหร่มึงจะเอายังไงมึงจะยืนอยู่จุดไหนฮะ
มึงกล้าๆหน่อยมึงแม่งแหกตาหาเงินหาแดกไปวันๆแล้วมึงดูนะไอ้ความคิดที่ว่าเมื่อตอนนั้นที่พวกมึงออกมาบอกว่าประชาชนตายนะมึงสงสารประชาชนประชาชนเป็นพี่น้องกับพวกมึงมึงลืมไปแล้วใช่ไหมอุดมการณ์ของพวกมึงอ่ะคนตายอ่ะเขาตายก็เพราะว่าพวกมึงอ่ะกูขอบอกเลยว่าพวกมึงอ่ะพาเขาไปตายมึงก็รู้ว่ามึงอ่ะสู้อำนาจของพวกมันไม่ได้แต่มึงก็ยังเสือกเถไถพาคนเขาไปชุมนุมกันจนไอ้วันนั้นน่ะมันออกมาสังหารประชาชนพี่น้องประชาชนที่พวกมึงบอกว่ารักอ่ะเขาตายไปอ่ะแล้วตอนนี้พวกมึงกลับมาทำอย่างเงี้ยมึงคิดเอาอุดมการณ์ของพวกมึงอ่ะมันหายไปไหนหมดมึงเห็นเงินสำคัญมึงบอกไปเลยว่ามึงจะเอาเงินมึงจะอยู่เจ้ามึงจะเอาปองดองมึงเอาไปทำไมปองดองกูขอบอกนะปองดองนะกูไม่เอาทุกเงื่อนไขมันไม่มีประโยชน์มึงไปปองดองช่วยเหลือมันทางอ้อมปองดองเสร็จเดี๋ยวแม่งก็มายึดอำนาจดิมึงคิดให้มันดีๆหน่อยดิมึงออกข่าวออกนู่นออกนี่กูเห็นกูอะดูข่าวของพวกมึงอะนะไอ้ที่ไปออกรายการแต่ละรายการอะข้อเสนอก็ฟังดีดูดีแม่งดูดีมากเลยแต่มึงทำไม่ได้ไงแล้วมึงก็มาพูดนู่นพูดนี่พูดให้คนอื่นเข้ามาเชียร์มึงมาเข้าข้างมึงมาให้เห็นดีเห็นงามกับมึงแล้วสุดท้ายมึงก็ไปทรยศเขาอะมึงคิดกันให้ดีๆหน่อยนะกูรู้ว่าพวกมึงฟังอยู่คิดให้มันแบบกระจ่างกระจ่างเลยไอ้ห่าแค่นี้นะจ๊ะน้องแยมโอเคค่ะพระอาจารย์ชัดเจนค่ะจ้าค่ะนะวันนี้พระอาจารย์ก็มาเทศนาให้เราฟังนะคะชัดเจนดีนะคะคือจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยนะคะยามบอกเลยว่ามีที่เขาเป็นทหารระดับสูงนิดนึงอะแหละนะคะที่สนิทกับคุณลุงสนามหลวงเนี่ยนะแล้วเขาก็มาแอดไลน์แยมเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะเขาก็บอกว่าคือความจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยพอเขารู้อะนะคะเขาถึงกับอึ้งเลยเขารู้แล้วเขาก็ถึงกับอึ้งเลยว่าพวกนี้เนี่ยมันไปรับเงื่อนไขของทางฝ่ายเจ้าทางพวกชนชั้นปกครองคือมันไปรับเงื่อนไขกันมานะคะพอรับเงื่อนไขแล้วเนี่ยจริงๆแล้วทุกคนที่ออกมาต่อสู้นะคะเพื่อประชาธิปไตยเราเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าอย่างเช่นเลือกตั้งเนี่ยไม่เป็นไรแต่สำหรับคนที่เปลี่ยนระบอบเนี่ยส่วนใหญ่จะออกมาอยู่ต่างประเทศกันหมดแล้วนะคะแล้วทีนี้ก็เหลือแต่ในประเทศไทยที่พอที่จะเป็นแกนนำฝ่ายประชาชนเนี่ยนะคะแล้วพี่ทหารคนนี้เขาก็บอกว่านะคะคือเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะเป็นอย่างนี้นะคะเพราะเขาอยู่ฝ่ายพวกเราเขาพร้อมรอที่พร้อมที่จะช่วยเราเมื่อวันที่เราชักธงศึกเขาก็บอกมาว่านะคะเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยเขาไม่คิดเลยว่าคนในประเทศไทยนะคะแกนนำฝ่ายประชาชนคนไทยเนี่ยจะเป็นไปได้ถึงขนาดนี้นะคะแล้วก็มีทหารหลายส่วนนะคะแกนนำนักการเมืองบางส่วนที่พยายามที่จะเอาเงื่อนไขตรงนี้ไปเสนอกับนักสู้เปลี่ยนระบอบที่อยู่ต่างประเทศนะคะก็คือจริงๆแล้วเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยคือเขาตกลงร่วมกันกับเจ้าในประเทศไทยแล้วเขาเห็นว่าโอเคเงื่อนไขข้อเสนอของเจ้าเนี่ยมันโอเคนะแต่คือคุณก็ได้แค่พวกพ้องกลุ่มหนึ่งส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ในการปลดแอกประชาชนคนไทยได้ซึ่งเขามองว่าโอ้จริงๆแล้วพวกคุณเนี่ยไม่ควรที่จะไปรับข้อเสนอของฝ่ายเจ้าเลยเงื่อนไขต่างๆที่เขาเสนอให้จริงๆแล้วถ้าคุณจะสู้จริงๆหรือมีอุดมการณ์ที่ว่าคุณจะเปลี่ยนระบอบเท่านั้นเนี่ยนะคุณจะไม่จำเป็นต้องไปฟังเงื่อนไขหรือข้อเสนอที่เจ้าเนี่ยพยายามจะหยิบยื่นให้เศษเงินเศษทองอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างเช่นนะคะที่พี่เขาเล่าให้ฟังก็คือมีการเสนอว่าถ้าโอเคคุณทำให้คนต่างประเทศเนี่ยเงียบลงได้เนี่ยนะหยุดด่าหยุดสู้ขึ้นมาได้เนี่ยคุณจะได้ข้อเสนอที่ดีอย่างเช่นจะได้เป็นหน้าเป็นตาเป็นใหญ่เป็นโตในสังคมนะคะได้ที่จะแบ่งที่บางส่วนบางพื้นที่ให้นะจะยกให้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมไปถึงเงินทองที่เขาเสนอให้กับแกนนำฝ่ายประชาธิปไตยบางคนบางส่วนทีนี้พอเขาดันไปรับข้อเสนอไงคือยังก็ไม่เข้าใจว่าพี่ทหารคนนี้เขาก็งงมากๆเลยว่า
คุณไปรับข้อเสนอกับพวกนี้ได้ยังไงไหนว่าเรามีอุดมการณ์ที่ชัดเจนแล้วยอมตายเพื่ออุดมการณ์ก็มีนะคะบางคนเนี่ยคือสุดท้ายแล้วมีบางส่วนที่เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทางการเมืองเนี่ยไปรับข้อเสนอกันเองเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาพวกพ้องนะคะทีมของตัวเองเนี่ยไปยื่นข้อเสนอตรงนี้ให้กับนักสู้ที่ต่างประเทศนะคะนักสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบบางคนเนี่ยไปก็เชื่อในบุคคลที่เขาเอาเงื่อนไขตรงนี้มาพูดเหตุผลสารพัดสารเพบางคนก็อ่อนลงนะคะบางคนก็อ่อนลงไปซึ่งยำก็อันนี้คือยกตัวอย่างเหตุและผลมาให้ฟังโดยที่ยำไม่จะไม่พาดพิงถึงใครทั้งสิ้นนะคะแต่ยกตัวอย่างบางคนที่ไม่เอาแล้วไม่สู้แล้วนะคะพอเงียบหายไปนะคะยำบอกเลยว่าพี่ทหารคนนี้เขาบอกมาแล้วว่าพวกกลุ่มผู้ใหญ่บางคนที่อยู่ในประเทศไทยที่ไปรับเงื่อนไขข้อเสนอของกษัตริย์เนี่ยนะคะก็มีการเอาข้อเสนอตรงนี้ไปให้กับพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบในต่างประเทศต่างๆให้เขาเชื่อนะคะเชื่อฟังผู้ใหญ่นะคะว่ามีเหตุผลมีข้อเสนอมีเงื่อนไขอะไรยังไงจนบางคนไม่เอาแล้วกับการล้มเจ้าไม่เอานะคะเราจะสู้แค่ตรงนี้พออะไรอย่างนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วกษัตริย์จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สนใจว่าไอ้นักสู้ต่างประเทศผู้เปลี่ยนระบอบเนี่ยจะมีทีท่าอะไรยังไงแต่เขาสนใจนะพวกนักการเมืองที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะว่าเนี่ยในเมื่อมีนักสู้บางคนเข้าถึงคุณเป็นคนดูแลอยู่คุณทำได้ไหมให้พวกเขาเงียบเนี่ยผมยื่นข้อเสนอถ้าคุณเงียบไปเนี่ยคุณให้โอกาสหน่อยเดี๋ยวผมช่วยเองตรงนี้ข้อเสนอตรงนั้นตรงนี้เขาก็คุยกันแค่นั้นน่ะเขาคุยกันแค่ตรงนั้นตกลงเจรจาแค่นั้นพอเขารับข้อเสนอเงื่อนไขปุ๊บนะเขาก็เร่งทำละปล่อยข่าวนะคะแล้วก็ส่งคนของเขามาพูดบอกว่าผู้ใหญ่บอกอย่างนั้นผู้ใหญ่บอกอย่างนี้ควรต้องรออย่างนั้นให้โอกาสอย่างนี้เพราะเดี๋ยวเขาจะเข้ามา เปลี่ยนแปลงกฎหมายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้หลายๆคนก็เป๋ไปเยอะนะคะแล้วก็จริงๆแล้วยามถึงได้บอกเลยว่าพี่ทหารคนนี้เขาพูดเลยว่าความจริงแล้วถ้าเราคิดจะสู้แล้วเรารู้ว่าศัตรูของเราคือใครเนี่ยเราไม่ควรไปรับข้อเสนอหรือไปร่วมเจรจาปองดองกับพวกศัตรูของเราเพราะอย่าลืมว่าศัตรูของเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากแล้วก็มีเงินจำนวนมากนะคะถ้าไปพูดคุยกับมันปุ๊บนะบางคนถ้าใจไม่แข็งพอเนี่ยไปฟังข้อเสนอเนี่ยที่เขาแบ่งมาให้เนี่ยคุณอาจจะเป๋ได้ในแนวทางเป๋ได้นะคะเอาแค่ตรงนี้ก่อนจะโดนกล่อมเกาโดนพูดว่าเนี่ยชีวิตคุณก็มาถึงขนาดนี้แล้วคุณจะมาสู้ทำไมสู้ยังไงก็ไม่ชนะหรอกคุณมารับเงื่อนไขของผมดีกว่าหยวนๆกันไปเดี๋ยวคุณทำได้เนี่ยคุณก็เอาตรงนี้ไปเลยเริ่มเป๋ละคุณไปคุยกับพวกมันน่ะนะคือในประเทศไทยอ่ะประชาชนบางคนเนี่ยเขารู้นะว่าพวกนักการเมืองสกปรกเพราะสุดท้ายมันก็พวกเดียวกันมันก็คุยเพื่อผลประโยชน์ของพวกมันกันเองนี่เสียงของประชาชนเองบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่อยากยุ่งเรื่องการเมืองไทยเลยไม่อยากจะรับรู้ไม่อยากจะสนใจไม่อยากจะเลือกตั้งด้วยซ้ำเพราะสุดท้ายมันก็มีผลประโยชน์ร่วมกันแสดงละครตบตาคนดูไปวันๆไอ้ที่บอกมาช่วยปลดแอกประชาชนคนไทยจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยนักการเมืองไทยมีสักกี่คนคะที่ทำเพื่อประชาชนจริงๆนี่ไงเราถึงต้องโค่นทั้งระบอบค่ะระบอบที่มันเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องบริวารในเกาะกินประชาชนหลอกลวงสารพัดสารเพสร้างภาพแสดงละครต่างๆนานาละครปาหี่ต่างๆที่มันทำให้ประชาชนอ่อนล้าอ่อนแรงครูคนได้ผลประโยชน์จากเจ้านี่แค่คนบางส่วนแต่ประชาชน60ล้านคนเขาไม่ได้ปลดแอกไปกับคุณอาจจะได้ลดโทษอาจจะมีการนิรโทษกรรมของเจ้าโดยการข้อเสนอของเขาแต่สุดท้ายคุณก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขของเขาถ้าคุณอยากจะกลับบ้านได้หรือแม้กระทั่งออกจากคุกข้อหานักโทษการเมืองอะไรพวกนี้แต่สุดท้ายแล้วคุณออกมาเป็นอิสระได้แต่ประชาชนก็ไม่ได้ปลดแอกที่แบกอยู่จากหลังอยู่ดีสุดท้าย60กว่าล้านคนก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นจะไม่มีการนะคะพวกเรานะคะอย่างที่คุณลุงสนามหลวงเคยพูดว่าใครอยากจะไปคุยกับไอ้เสียก็คุยไปใครจะไปตกลงเจรจาก็คุยไปลุงไม่เอาลุงไม่คุยทีมเราไม่คุยไม่เจรจาทั้งสิ้นต้องเปลี่ยนอย่างเดียวประเทศนี้ถึงจะเจริญได้นะคะประมาณนี้
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะฮัลโหลสวัสดีครับค่ะครับไปรับเงินค่าช่างงานต้องสนใจมารอก่อนนะเพราะเราเดินแนวนโยบายของเราก็คือแค้นแหละคนไหนมันทรยศประชาชนก็เล่นแม่งเลยเด็ดหัวแม่งเลยทำสำเร็จคือเราตอนนี้นะที่ของเราตอนนี้นะก็คือยอมตายแล้วแต่ถ้าชนะก็คือเช็คบินให้หมดไอ้พวกทรยศประชาชนเนี่ยเอาแค่นี้นะน้องแยมนะโอ้โทรมาครับสวัสดีครั้งแรกปะเนี่ยครั้งแรกปะไม่ครั้งแรกแหละโทรมาทุกรายการตั้งแต่สหายหมาน้อยตั้ง หลายๆนั่นเลยเหรอแต่ฟังดูแล้วแต่ฟังดูแล้วไอ้ประเภทที่ว่ามันจะยังไงก็ช่างมันเถอะไปเลียหำเลียก้นเจ้าก็ให้มันไปเลียไปแต่เราก็เดินทางของเรานี่แหละค่ะเมื่อสำเร็จแล้วก็คือตอนนี้ก็จะเช็คไว้ว่าใครเป็นใครไอ้พวกไหนมันนกสองหัวสามหัวก็ว่ากันไปบันทึกไว้ค่ะนี่ก็จะจดไว้เหมือนกันแหละขออย่าให้สหพันธรัฐไทยเนี่ยสำเร็จก็แล้วกันบอกไว้แค่นี้แหละค่ะขอบคุณนะคะดำเนินรายการไปด้วยความนั่นนะน้องก็ยังไงก็อย่าไปสนใจกับพวกมาเลยพวกเลียเจ้าเลียหำพวกเนี้ยครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนะคะคือตอนแรกยำก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะแต่ว่านายพลคนนี้ทหารคนนี้เขาก็โทรเข้ามาบอกเอ้ยไม่ใช่นะไลน์เข้ามาบอกแยมนี่รู้สึกว่าตกใจเหมือนกันสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีสหายประสิทธิ์นะแยมค่ะพอดีได้ฟังไอ้ของไอ้ท่านจอมพันธ์นี่ว่าเขาจะเรียกทหารกองเข้าไปฝึกวันสองเดือนน่ะยังได้ยินข่าวยังแต่ยังไม่ได้เข้าไปศึกษาให้ชัดเจนนะคะได้ยินผ่านหูแต่ยังไม่ได้เข้าไปเห็นติดตามเห็นเขาคุยกันเขาบอกว่าครม.ผ่านแล้วเขาว่าเงี้ยเหรอเขาจะเอาไปฝึกเพื่ออะไรก็ต้องเพื่อต่อต้านเราจ้ะเนาะสำหรับลุงก็ติดตามแต่เรื่องการต่อสู้นะแต่อย่างอื่นลุงไม่ค่อยได้ฟังไม่ฟังอยู่แต่ไม่อยากมาคุยหรอกครับแต่ก็เลยอยากโทรมาว่าให้เช็คดูตัวนี้แล้วก็เพราะว่าถ้ามีการฝึกอันนั้นเราก็ต้องไปบอกพี่น้องเราที่จะเข้าไปฝึกให้เข้าใจนะลุงก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีมาแจ้งข่าวแค่นี้ละค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสายป.4นะคะขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณค่ะครับนะคะสายต่อไปน่าจะเป็นสุภาพสตรีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะโอ้ยท้อตั้งนานน้องแก้มสู้ๆพี่เป็นกำลังใจให้ถ้าน้องแก้มลงภาคสนามอะไรพี่ตามน้องแก้มเลยเสียงน่ารักมากเลยอ่ะบอกน้องแอมแล้วบอกให้ย้ายมาอยู่บ้านพี่อยู่มองเมนะบ้านพี่อยู่มองเมนะตอนนี้ยังกำลังรับมองเมนะกำลังไล่ที่อยู่พอดีเลยรายชื่อนี่อยู่ที่ไหนยังเป็นรายชื่อรออยู่เลยไม่มีบ้านเลขที่จะไปขอลงบ้านพี่ก็ได้เนาะได้เลยอย่าเลยเดี๋ยวเพราะว่าบ้านพี่อยู่กับมองเมสู้ๆน้องแยมค่ะจ้าค่ะขอบคุณนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้าก็ประมาณว่าพี่เขาเป็นห่วงเป็นใยนะคะว่าแยมเนี่ยนะคะไม่มีคือมีแต่ชื่อแต่ยังไม่มีทะเบียนบ้านนะคะก็คือตัดขาดแล้วนะคะเป็นคนไม่มีบ้านเลขที่พี่เค้าก็เลยว่ามาอยู่บ้านพี่ก็ได้อะไรอย่างงี้สวัสดีค่ะพี่แนวจ้าสวัสดีจ้าค่ะโอ้ขอโทษ
ทีแรกพี่คิดว่าพี่จะถูกนี้นะแต่ไปมาวัดดวงซะหน่อยพบเมียพี่ยังไม่มาสะดวกโอเพ่นแล้วนี่แน่นอนด้วยแต่คุยได้ไม่นานนะเดี๋ยวเผื่อเขาเข้าบ้านมาโอ้ยบ้านพี่บ้านเดี๋ยวนอกเรื่องนิดนึงเดี๋ยวจะค่อยเข้าเรื่องนะของพี่มันต้องซ่อนๆหน่อยเหมือนดินจาน้องน้องน้องแยมพี่โคตรดินจาเลยชั่วโมงนี้อืมลึกลับใช่ไหมโอเคใช่ก็ไอหัวข้อที่น้องแยมบอกเนี่ยพี่บอกเลยสั้นๆนะเจ้าคือส่วนเกินของสังคมไทยอย่างที่พี่พิมพ์ในซีบอกเรื่อยๆถ้าน้องแยมเห็นพี่บอกเลยว่ามึงแดกเงินพวกกูมึงจะไปปี้เด็กที่ไหนมึงไปกูไม่เอาพวกมึงกูจะเอาเปลี่ยนระบอบเพื่อประชาชนจงเจริญกูเอาแค่นี้ไอ้เสี่ยมึงทำกูไว้มึงจะไปอยู่ที่ไหนไปไปเลยนะมึงอย่าให้กูเห็นหน้าเกลียดมึงไอ้ซาบได้แค่นี้แหละน้องแยมเพราะว่าวันนี้พี่ไม่มีประเด็นคือพี่มองพี่บอกตรงๆนะว่าสถาบันกษัตริย์กับคนไทยมันเป็นเรื่องไกลตัวน้องแยมเพราะพี่มองว่าเขาไม่ได้มีประโยชน์กับประชาชนน้องแยมมีวันๆก็บอกว่าแค่มาบอกว่าเฮ้ยมึงต้องรับน้องแยมลองฟังลองคิดตามที่ดีๆนะจงรักภักดีแค่นี้เขาก็บังคับแล้วละครับจงรักภักดีจงก็คือคุณต้องคือบังคับมึงต้องรักกูถูกปะแค่นั้นเองคือให้พี่น้องคนไทยให้ดีครับว่าคุณได้ประโยชน์จากเขาหรือเปล่าเขาส่งเสียคุณเลี้ยงคุณมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยหรือเปล่าคุณไม่มีตังค์เขาหยิบตังค์ให้คุณยืมไหมเขาให้ตังค์คุณไหมอ้าวลูกรีบไปตังค์ลูกอ่ะเอาตังค์กินขนมนะลูกมีไหมไม่มีคุณไม่มีตังค์ไปเรียนหนังสือเขาให้ตังค์คุณไหมก็ไม่มีเวลาคุณเจ็บคุณป่วยเขาไม่เยี่ยมคุณไหมเขารักษาพยาบาลคุณไหมก็ไม่มีเวลาคุณไม่มีตังค์กินข้าวคุณทำไงคุณก็ไม่มีเขาก็ไม่ได้ให้ตังค์คุณไม่มีบ้านเขาเอาบ้านให้คุณไม่ก็ไม่มีบ้านโดนทุบเล่นอีกนะครับให้คุณคิดเล่นๆตักกะง่ายๆครับสุดท้ายน้องแยมพี่ไม่มีประเด็นอะไรวันนี้แต่พี่อยากบอกว่าน้องแยมลงสนามหลวงพี่บุญทองพี่ยังบลัดทุกท่านข้าเหนียวมะม่วงด้วยนะรักษาตัวเองให้ดีๆด้วยเพราะว่าตอนนี้พี่บอกได้เลยพี่กำลังทำการรับอยู่นะค่ะไอก็คือว่าเดี๋ยวพี่จะทำเห็นแปะโพสต์อีกที่พี่ส่งรูปให้น้องแยมมะยินดีค่ะนั่นแหละพี่แปะไปละเดี๋ยวตอนนี้พี่กำลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวพี่จะแปะเดี๋ยวพี่จะทำยังไงเดี๋ยวพี่จะส่งไปหลังไมค์ให้ดูนะน้องค่ะจะรอดูนะคะโอเครับปากรับปากเพราะตอนนี้พี่กำลังหัวร้อนกำลังไอเดียกำลังบันเจิดอยู่รอสักครู่เดี๋ยวจะจัดให้ค่ะได้ค่ะ โอเคโอเครักษาตัวเองนะน้องนะค่ะเช่นกันนะคะพี่ชายจ้าจ้าเดี๋ยวถึงวันนั้นแล้วถึงเมืองไทยเมื่อไหร่พี่จัดให้เลยสตาร์บัคสองแก้วกับขนมหนึ่งชิ้นเอ๊ดีใจมากหวยหามากเลยสตาร์บัคขอบคุณค่ะเอานะเดี๋ยวจัดมอคค่ายินให้เลยเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองน้องอยากกินกี่แก้ววันนั้นสองแก้วสี่แก้วสิบแก้วอะไรเดี๋ยวพี่จัดให้โอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจ้าจ้าจ้ารักษาตัวเองนะค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็สายต่อไปนะคะจะโทรกลับไปนะคะสายตำกันสายชนกันนะคะสายตำกันคืออะไรบางคนถามสายตำกันก็คือสายชนกันนะคะสายมันตำกันนะคะคือแม่คุณแม่ค่ะคือคุณแม่เขาก็จะโทรมาคุณแม่นอร์เวย์นะคะจะโทรมาแต่ว่าสายมันชนกันอะแยมโทรกลับไปก็ไม่ติดนะคะเห็นคุณแม่นอร์เวย์เขาพิมพ์เข้ามาว่ามีเรื่องจะเล่านะคะแต่เดี๋ยวแยมโทรกลับไปแล้วแยมโทรไม่ติดอะค่ะเนี่ยสายตำกันนะคะรอก็ต้องรอให้ว่าจะมีสายใครโทรเข้ามาเพราะว่าแยมโทรกลับไปไม่ได้นะคะหลายสายอยู่เหมือนกันนะวันนี้นะคะคงจะสายซ้อนกันเข้ามามากเลยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะครับยามนะจ้าครับจำได้เปล่าจำได้ค่ะนักกฎหมายค่ะฝ่ายประชาธิปไตยค่ะครับสวัสดีครับค่ะเครียดมากเครียดเมื่อวานเครียดมากเครียดโอ้โหสุดๆเครียดทำยังไง
ทำยังไงถ้าจะไปพีชีพกับใครสักคนแล้วมันจะจบนึกถึงท่านทักษิณนะน้องแยม ผมเดินทางไปหาท่านทักษิณเมื่อปี58อ่ะผมเสียเวลามากค่ะท่านบอกใจเย็นเสียท่านไม่เหมือนพ่อมีรักความยุติธรรมผมก็ให้ความผมก็หวังอยู่เสร็จแล้วโอ้โหผมก็ใจเย็นนะที่มาเห็นชัดก็คือเขารวบอำนาจตั้งสังฆราชเนี่ยเอากฎหมายไปริบพระราชอำนาจไปเลยตั้งสังฆราชจากธรรมยุทธ์อ่ะแล้วก็บุกธรรมกายเนี่ยมันเขาชัดๆอ่ะมันไม่ใช่คนอื่นอ่ะมันไม่ใช่ประยุทธ์อ่ะใครก็รู้โอ้โหแล้วตอนเนี้ยยิ่งรักก็โดนมาตรา44เล่น 36,000 ล้านใช่ไหมโดนแน่ติดคุกแน่แล้วผมว่าท่านทักษิณเนี่ยจะไม่ได้กลับมาตายในผืนแผ่นดินไทยอย่างที่ไอ้พวกสลิ่มมันว่ามันจะโพสต์ในพวกเพจมันหรือว่าในเพจไอ้ทีนิวอ่ะผมเข้าไปกวนมันอยู่ไปกวนไปก่อกวนมันอยู่เรื่อยมันจะเป็นจริงอย่างที่พวกมันว่านะน้องแยมค่ะท่านทักษิณน่าจะไม่ได้กลับมาตายในแผ่นดินไทยเพราะท่านใจเย็นอยู่อย่างเงี้ยทำไมท่านไม่ออกมานำท่านออกมานำมาจบท่านนำตรงๆไม่ได้ทำไมท่านหนุนทีมน้องแยมไม่ได้และทีมนปช.ท่านหนุนหมดไม่ต้องเท่าไหร่ทำไมท่านหนุนได้ท่านหนุนแบบรับอ่ะให้รับสุดท็อปซีเครตอ่ะไม่ให้ใครรู้เลยอ่ะน้องแยมค่ะมันทำได้แล้วถ้าท่านละทำอ่ะเพราะท่านตังค์ท่านเยอะมันจบเราจบเราเร็วด้วยมันไม่เราไม่ต้องมาดูอย่างเงี้ยมันช้าไงมันไม่ทันใจอ่ะน้องแยมคงเข้าใจนะค่ะคนที่ใจร้อนเนี่ยเพราะผมเคยผมไปพบท่านมาแล้วปี58ไปพบมาแล้วแต่ผมไม่ได้ไม่สามารถชนตรงได้หรอกนะผมคนอื่นเขาหิ้วผมไปทีให้ผมไปชนตรงผมชนไม่ได้หรอกท่านผมไม่ได้สำคัญขนาดที่ท่านจะรู้จักให้ผมชนตรงได้แต่ผมมาไปชนมาแล้วคือคนอื่นเขาหิ้วผมไปเสร็จแล้วท่านบอกให้ใจเย็นๆทุกอย่างจะแฮปปี้เสร็จแล้วมันมาอย่างเงี้ยท่านก็น่าจะรู้แล้วว่ามันไม่ใช่แล้วท่านยังเพิกเฉยอยู่อีกท่านจะยอมตายอยู่ข้างนอกเลยเอากระดูกกลับเมืองไทยแบบท่านปีดีพนมยงค์อย่างนั้นใช่ไหมถ้าท่านฟังอยู่หรือมีใครฟังอยู่ช่วยไปแรงงานหน่อยยิ่งรักติดคุกแน่นอน 36,000 ล้านโดนเล่นแน่แล้วท่านทักษิณโดนอีกเท่าไหร่ที่มันจะเล่นอีกอะที่ว่าไอ้ 46,000 ล้านมันเป็นต้นตำเจ้าดอกอีกต่างหากนะโดนแน่นอนโอ้ยเครียดแยมโอเคแค่นี้นะครับค่ะไปแค่นี้ครับครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากๆค่ะสู้ๆค่ะนะใช่ค่ะถ้าเราไปหวังกับคนอื่นมากเกินไปหวังทักษิณหวังกับยิ่งลักษณ์สุดท้ายเราหวังมากแล้วเขาไม่เป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยมันจะทำให้เราเครียดแล้วหมดกำลังใจเปล่าๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนเขาใครจะสู้ไม่สู้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีน้องแย่จันแดงสัญชยานะคะค่ะได้ยินใช่ไหมคะได้ยินค่ะค่ะก็บอกแล้วไงค่ะว่านายกทำสินเนี่ยเป็นคนทำเสียเองพูดกันตรงตรงมาเลยเพราะว่าปล่อยเวลาให้เนิ่นนานแล้วก็ไปเชื่อเขาคนพวกนี้หลอกลวงรู้อยู่คงต้องรอให้ยิ่งรักติดคุกมั้งถึงจะรู้เราอะมาทุกทางของเราที่ของคุณลุงสนามหลวงและคณะมากๆเลยเพราะว่าดุกรานมั่นคงในอุดมการ
อุปสรรคมีขนาดไหนก็ไม่ท้อแท้ชีวิตนี้สละแล้วนะคะเช่นกันค่ะแต่พี่อยู่ที่นี่ก็ทำในสภาพเท่าที่ทำได้นะเต็มกำลังอยู่แล้วนะคะก็คือไม่เอ็นเอียงไปทางไหนแล้วรอจังหวะนะคะไม่ใช่รอเฉยๆนะคะทำหน้าที่ด้วยนะคุยอยู่คนเดียวตรงนี้แวดล้อมนี่ไม่ต่ำกว่า10-100คนเพราะพี่มีอาชีพหนึ่งที่ต้องให้ความรู้ของคนนะคะก็เหมือนคุณบุรพามั้งมันจะน่าแต่ไม่รู้จักนะคะแล้วก็ชื่นชมทั้งสองท่านแล้วก็ทุกท่านที่เรามั่นคงแล้วก็ทำหน้าที่คือถ้าเรางอมืองอเท้าไม่ทำอะไรมันก็ไม่ก้าวไปหน้าแต่ถ้าเราตัดสินใจที่จะทำเต็มกำลังที่เราทำได้คือแต่ละคนก็ไปประเมินตัวเองว่าจะทำแค่ไหนเพราะว่าเพื่อนๆของพวกเราหลายคนก็แนะนำช่องทางให้ไว้แล้วนะคะค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะแล้วก็ที่ยืนหลักเดียวคือจัดการมันเพราะมันตัวเดียวนะพวกมันกลุ่มเดียวก็กลุ่มนั้นแหละที่เรารู้คือนะคะคนที่อยู่ในสถานะเป็นที่พึ่งแต่ดันเสือกลงมาแบ่งแยกแอบผู้คนทำผิดนะปัดอยู่ไม่นานจำไว้นะคะแต่การอยู่ไม่นานของมันนั่นต้องมีไฟอย่างคนต่างมาไม่ใช่ตาสว่างแล้วอยู่ใจนะแล้วนั่งรอมันจะมาประเคนนู่นนี่ให้รู้อยู่แล้วว่ามันรอมาที่ตาแล้วนะมันชี้ลงมาข้างล่างให้พวกเราพอเพียงอินทรีย์พอจะพอไหมแล้วตัวมันฟันธงไหมที่จะชี้ไอ้คนมันมีเงินเยอะแยะแล้วว่าเอาชาวบ้านชาวเมืองเขาพอเพียงนะก็ตัวมันให้ชี้ไปที่ตัวมันก่อนมันมีจุดมันมีรอคนนี้มันไม่มีมันมีอย่างเดียวคือกินขี้ปีนอนวันดีสมองปัญญาที่เฉยมากนี้อ่ะมันไม่ได้นึกถึงเรื่องจากได้เลยโดยเฉพาะรากหญ้าที่ก็เป็นรากหญ้าถูกติดขึ้นมาอยู่กลางปริ่มโลกไม่ใช่กลางทางมองไม่ใช่ไปจะไปรองขาไปอยู่ในคนชั้นสูงพวกเราลืมที่ลงตำแหน่งแล้วหยิบตัวมาจากรากหญ้ากันทั้งนั้นเลยมันไม่ช่วยเหลือแม้แต่นิดเดียวนะคะคนที่เราจะพึ่งได้คือถ้าเราเป็นชาวพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่สูงสุดแล้วก็ผู้ให้กำเนิดของเราพ่อแม่เทียมไม่มีนะไม่มีปุบลงมาทั้งนั้นพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดจำที่เราเคารพแล้วก็คนที่ทำประโยชน์ให้กับลูกเราก็อย่างครูสนามหลวงและให้กำลังใจนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวนะคะจะโทรกลับไปนะคะที่คุณแม่ตั๊กนะคะคุณแม่นอร์เวย์นะคะเขาบอกว่าเขามีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของเสียนะคะก็เลยต้องโทรกลับไปหาเขาสวัสดีค่ะคุณแม่เดี๋ยวนะคะฮัลโหลชัดยังลูกเดี๋ยวชัดแล้วค่ะชัดแล้วนะคะค่ะสวัสดีน้ำลูกแยมแล้วก็สวัสดีทุกท่านทุกทีคุณแม่ลืมสวัสดีทุกคนนะพอดีเงียบมัวแต่ไม่ได้จัดเรียงคำพูดเท่าไหร่เอาอย่างนี้นะลูกวันนี้จะมาเล่าเรื่องของเสียนะเสียตั้งแต่สมัยที่หนุ่มพี่หนุ่มอะนะเขานี่หลงยุทธิดามากเลยนะเพราะว่าเขายังหนุ่มใช่ไหมแต่ไออาการแบบเขายังไม่เหี้ยขนาดนี้นะตอนนั้นเพราะว่าแม่ยังคุมอยู่แต่ถามว่าก็เหี้ยเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ยังไม่เหี้ยขนาดนี้ว่างั้นเหรอค่ะสมัยก่อนนะลูกถ้ามีใครเห็นว่าศิรัตน์น่ะเป็นยังไงศรีรัตน์น่ะทำตัวก่างขนาดไหนและศรีรัตน์น่ะทำอะไรน่ะเบนซ์เขาทำมาก่อนค่ะ
เหมือนกันค่ะพอดีคุณแม่จะรู้เพราะคุณแม่จะรู้รุ่นโน้นแต่รุ่นนุ้ยอะไรนี้ไม่รู้แล้วแต่รู้รุ่นโน้นนะคะอย่างเบนเนี่ยคุณแม่น่ะดีใจด้วยซ้ำไปที่หล่อนน่ะออกไปได้เพราะว่าเมื่อก่อนคุณแม่รู้ว่าราชวงศ์นี้จะต้องจบภายในไม่นานถามว่าทำไมเขาถึงวางแผนอะไรมาก่อนนะเพราะว่าเขาน่ะมันเขาดูดวงเหมือนกันแล้วเขาก็ไปดูเรื่องของซูสีไทเฮาใช่ไหมคะซูสีไทเฮาเนี่ยเขารู้ว่าคนที่จะมาทำให้ตระกูลของฮ่องเต้ประเทศจีนเนี่ยไม่เหลืออีกแล้วนี่คือตระกูลเย่อเฮ่อนาราใช่ไหมคะค่ะแล้วทีนี้เขาจะมีสั่งกันในความลับเลยว่าจะไม่ให้มีตระคนที่มีสกุลเย่อเฮ่อนารานี้เข้าวังเด็ดขาดนะแต่บังเอิญซูสีไทเฮาได้เข้ามาเพราะว่าสับเปลี่ยนตัวมาซูสีไทเฮานี้เป็นตระกูลของเย่อเฮ่อนาราแต่ณวันนั้นน่ะเธอได้ถูกสับเปลี่ยนกับลูกของขุนนางเข้าวังนะคะแต่สรุปแล้วก็คือสกุลเย่อเฮ่อนาราคือซูสีไทเฮาแล้วซูสีไทเฮาก็รู้ว่าพอเข้ามาอยู่แล้วถึงรู้ว่าตัวเองนี้คือตะเย่อเฮ่อนาราที่เขากลัวว่าจะมาทำร้ายเธอก็เลยดิ้นรนทุกอย่างเพื่อที่จะให้ประเทศจีนยังอยู่ใช่ไหมคะ มันก็เลยมาถึงเหตุการณ์ซึ่งเหมือนปัจจุบันนี้ก็คือปกป้องเหมือนเผด็จการให้ทุกคนเพื่อที่เพราะความกลัวไงก็เลยเผด็จการทุกอย่างก็เลยเหมือนตอนนี้ประเทศไทยนะคะตอนนั้นเขาไปดูดวงว่ายุวธิดาเนี่ยเป็นยังไงดวงของเธอนะแข็งมากดวงของเธอนี่เหมือนซูสีไทเฮาราชินีนี่กลัวมากจนไม่รู้จะทำยังไงแต่จนสุดท้ายก็เลยต้องให้เธอน่ะขึ้นมาเพราะว่าลูกชายก็รักเหลือเกินคือลูกชายนี่หลงผู้หญิงคนนี้มากมากนะหลงมากแต่ถามว่าเป็นผู้หญิงดีๆไม่ก็เหมือนกันเหมือนกันก็แก้ผ้าเหมือนกันโอ้เหมือนกันค่ะโอ้เหมือนกันแล้วก็ประเภทได้ยินเคยได้ยินว่ามีใครบอกว่าเขาเป็นคนดีที่สุดไม่ใช่เลยค่ะมหาดเล็กนี่มาเปิดประตูช้าหรือว่าทำอะไรผิดใจหล่อนน่ะหล่อนไม่เคยเอามือตบนะถอดรองเท้าตบค่ะถ้าหล่อนได้ยินคำนี้หล่อนจะรู้ว่าหล่อนจะรู้ว่าถ้าหยุดนะประวัติของคุณจะไม่ถูกแชร์ออกมานะคะค่ะเพราะว่าเธอเนี่ยจะเป็นร้ายยิ่งกว่าทุกคนแต่บังเอิญตอนนั้นที่เขาจับของเพชรซาอุมาใช่ไหมคะท่านแสวงเมียของท่านแสวงนะคือทางตำรวจนี้ทางเสียเขาจะเป็นคนคุมใช่ไหมคะคุณนายของท่านแสวงนะก็เลยเอาเพชรดูไวมอนนี่แหละค่ะไปให้หลอนให้คุณเบนแล้วมันก็ถึงมาทีนี้ข้างบนเขาก็ขอมาเบนก็ไม่ให้เธอเก่งนะคุณแม่ยังเคยต้อนรับตอนนั้นที่เธอมาดูดูงานดูโรงพยาบาลใช่ไหมคะใช่ค่ะพอมาถึงนี่เธอเห็นรูปของโสมนะรูปโสมอยู่โรงพยาบาลเธอสั่งปลดทันทีเลยแล้วก็เกลี้ยกราดด้วยนิสัยเหมือนกันเลยแล้วก็เจ้ายศเจ้าอย่างนี้คือก๊อปสามีมาเยอะเลยมาแบบคือเสียนี่ขอโทษนะเขาไปที่ไหนเนี่ยพิธีต้อนรับจะต้องหมดเงินเป็น10ล้านขึ้นสิบล้านเลยนะทุกอย่างเนี่ยค่ะ10ล้านขึ้นต่ำกว่านี้ไม่ได้ต้องเพอร์เฟกต์ทุกอย่างแล้วก็ถนนหนทางข้างทางนี้จะมามีหญ้ารกเนี่ยไม่ได้เลยตบใหญ่ขนาดไหนตบทันทีเผลอๆไม่เอามือตบด้วยเอาอย่างอื่นตบด้วยเขาเป็นอย่างนั้นเขาจะเป็นคนที่กล้าแสดงอำนาจตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วก็ทุกคนนี้ข้าราชการทุกคนที่อยู่ที่ได้เห็นพฤติกรรมได้รู้นะคือไม่ใช่กลัวนะเกลียดน่ะคือไม่รู้
ไม่รู้กูจะโดนเมื่อไหร่แล้วช่วงที่นั้นก็เดี๋ยวก็บินไปนั่นเดี๋ยวก็บินไปนี่เขามีเด็กไปทั่วก็บินไปฝึกบินอ่ะเดี๋ยวก็ไปนอนจังหวัดนั้นเดี๋ยวก็ไปนอนจังหวัดนี้ก็คือมีเด็กรอไว้แล้วก็คือเขาจะไปแจกปริญญาบัตรทุกปีน่ะก็คือดูเด็กมหาลัยไว้อ้าวคนไหนถูกตาแค่นั้นเองก็คือบางคนนี่ก็แค่ครั้งเดียวก็จบไปนะคะนั่นคือเขาแล้วก็ยุวธิดานี่เขามียอมคืนเอาเพชรให้ถวายใช่ไหมพอไม่เอาเพชรให้ถวายให้ใช่ไหมค่ะเขาก็เลยโดนนั่นแหละพอโดนเขาก็ได้เพชรแต่ตอนนั้นบังเอิญทำไมทำได้เพราะว่าตอนนั้นน่ะเสียกำลังหลงศรีรัตน์มากเลยหลงมากขนาดว่าอ้าวต้องติดตัวตลอด24ชั่วโมงอ่ะคือเขาเป็นอะไรไม่รู้ถ้ารักนี่รักมากรักมากแล้วก็หักห้ามอารมณ์อยากมีเพศไม่ได้อ่ะตอนไหนตอนนั้นอ่ะเหมือนที่ว่าแล้วก็เป็นอย่างนี้กับทุกคนอ่ะช่วงที่เขาหลงนะหนุยอะไรอย่างนี้พวกนี้ก็เหมือนกันคือถ้าเขาหลงนี่นะแล้วเขาหลงแล้วเขาเหมือนมีอาการเหมือนคนกลัวเมียด้วยนะเหรอแต่เวลาเลิกหลงแล้วนี้ก็ขอโทษนะกูก็ทืบมึงได้เหมือนกันเมียน่ะเขาจะเป็นลักษณะเหมือนอาการเหมือนสมมติว่าเขาหลงน้องแยมใช่ไหมลูกบังเอิญเขาไปจิกจิกกับคนอื่นอย่างเงี้ยน้องแยมน้องแยมไม่เห็นน้องแอะน้องแยมงอนอะไรอย่างงี้นะเขาตบคนผู้หญิงคนนั้นอ๋อแยมไม่มีสิทธิ์ห่วงเลยอย่างงี้เลยแยมไม่มีสิทธิ์ห่วงเขาไม่มีสิทธิ์หึงเขาใช่ไหมไม่ใช่คือถ้าเขาหลงแยมไหมคะอ๋อ เขาหลงแยมแล้วบังเอิญเขาไปแอบจิกจักกับผู้หญิงคนอื่นแล้วพอดีแยมมาเห็นแล้วแยมแสดงอาการไม่พอใจอย่างเงี้ยเขาตบผู้หญิงคนนั้นโชว์แยมเลยค่ะอ๋อเหรอนี่แหละเขาค่ะขนาดนั้นเลยค่ะค่ะนี่แหละคือเขาค่ะเขาเป็นนักรักบางครั้งก็เหมือนนักรักโรแมนติกแต่ตอนที่หลงนะคะก็คือถ้าหลงใครนี่จะต้องให้เห็นหน้าเหมือนทุกเสี้ยววินาทีนะถ้าคืออ่ะแทบจะว่าหลับตาลืมตาขึ้นต้องเห็นเขาเป็นถ้าถามว่ามันเหมือนเป็นคนมีหลายบุคลิกในตัวรักก็สุดยอดเร็วก็สุดยอด คือทุกอย่างคือสุดยอดในตัวของเขานะ แล้วทีนี้เนี่ยยุวธิดาเขาก็ไปตอนนั้นคุณแม่ยังคิดนะโอ้โชคดีนะสงสัยประเทศไทยเนี่ยจะไม่ล่มจมเพราะผู้หญิงคนนี้แน่เลยสังเกตไหมผู้หญิงทุกคนของเขาที่เขาคิดหมายมั่นปั้นมือเขาจะเสริมบารมีของเขาด้วยใส่ชื่อเปลี่ยนชื่อเป็นตัวสอนำหน้าเพราะเขาถือเลิกถือยามว่าคนที่จะเป็นเมียเขาที่จะสนับสนุนเขาต้องเป็นตัวสอนำหน้าสอทุกสอต้องสอนำหน้าก็คือคนที่จะเสริมบารมีเขาไปดูทุกคนอะถ้าเปลี่ยนชื่อมาตอนหลังนี่จะเป็นสอทั้งหมดเลยนะฮะนั่นคือของเขานะค่ะแล้วตอนนั้นพอเขาได้ก็เหมือนเป็นอาถรรพ์ของเพชรซาโอนะค่ะเพราะว่าไม่มีใครแตะเบนได้เลยเพราะเขารักมากจริงๆแต่ทำไมตอนนั้นอะศรีรัตน์ถึงเข้ามาได้มันเป็นเหมือนเป็นอาถรรพ์ว่าถ้าใครครอบครองแล้วก็ถ้าคุณมาได้เพราะว่าเหมือนบอกว่าเพชรอันนี้นะมันเหมือนกับเป็นอาถรรพ์ที่ว่าถ้าคุณได้มาแบบไม่สุจริตน่ะคุณจะล่มจมคือจะชิบหายว่างั้นเลยนะนั่นคือความเชื่อของคนเขานะแต่แม่ก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่หรอกแล้วเขาเห็นสมไหมคะอ๋อไม่เลยค่ะเขาไม่เคยหลงเลยนะก็คือเขาเอางี้นะแทบจะคือหนีออกไปหาหม่อมเบนตลอดนะคือเขารักเขาเหมือนนึกออกไหมท่านคืออ่ะไปดูหนังฮ่องเต้นะเวลาที่ฮ่องเต้สักคนนี่หลงสนมคนใดคนหนึ่งน่ะหลงเหมือนลมหายใจเข้าออกเขาเป็นอย่างนั้นอ่ะเขาไม่ได้รักโสมเขาเป็นเหมือนพี่น้องกันเฉยๆคือเขาไม่ได้รักกันเลยนะคะเขาแต่งงานเพราะว่านั้นเพราะว่าแม่ให้สัญญาเพราะเมื่อก่อนเนี้ย
แม่กับลูกชายกับลูกสาวนี่จะทีมเดียวกันพ่อกับลูกสาวกับหญิงทอมอ่ะจะเข้ากันรู้ไหมว่าเขาไม่คุยกันมานะพ่อกับแม่กลุ่มพ่อกับแม่เนี่ยเขาเพิ่งจะออกงานร่วมกันก็ตอนที่ในหลวง60ปีเมื่อก่อนนี้เขาอยู่คนละที่กันเลยไม่คุยกันเลยคืออยู่คนละกองทัพว่างั้นเหอะคนละฝ่ายเลยแล้วอย่างสมมุติยายถั่วนี้สมัยเมื่อก่อนนี้นะถั่วนี้จะเป็นคนที่พี่ชายรักมากนะเมื่อก่อนนี้เห็นว่าองค์พาเป็นยังไงนะเมื่อก่อนนี้นั้นน่ะมาแล้วหล่อนก็ไปกินมาทุกเหล่าทัพเหมือนกันนะง่าค่ะหล่อนก็ไปกินทุกเดี๋ยวก็ไปเฟิร์สกับเหล่าอากาศเดี๋ยวก็ไปทัพบกทัพเรืออากาศหล่อนฟาดมาหมดแล้วค่ะเหมือนกันน่ะแล้วก็เคยมีเพื่อนของเพื่อนของพี่ชายนะที่รุ่นเขารู้จักกันน่ะคนนั้นรู้สึกว่าคนนั้นเนี่ยเขาจะมีแฟนแล้วนะค่ะนักบินน่ะรู้ไหมว่าเครื่องบินตกนะเขาตายด้วยอุบัติเหตุนะแล้วมีคนทำให้เครื่องบินตกเพราะว่าเขาปฏิเสธน้องสาวเขาปฏิเสธถั่วค่ะค่ะน่ะคือเหมือนดับอนาคตของหนุ่มแล้วหลังจากนั้นเห็นไหมวีรยุทธถึงได้อะเพราะว่าเรียกวีรยุทธรู้แล้วทีนี้หลังจากนั้นทุกคนก็รู้แล้วว่ามึงอย่าปฏิเสธนะมึงนอนไปตายนะก็คือเขารักน้องคนนี้มากเลยนะเขาเอาใจด้วยไม่ใช่รักเฉยๆนะรักเอาใจแล้วก็คือหล่อนก็จะเป็นประมาณแบบเหมือนกับลูกสาวเดี๋ยวนี้หล่อนก็จะไปเฟิร์สแต่ตอนนั้นไปหลงวีรยุทธเขาก็มีแฟนมีลูกมีไม่แน่ใจว่ามีลูกมีเมียหรือเปล่าคือตอนนั้นไม่ได้ใส่ใจหาเท่าไหร่แต่ก็รู้แต่ว่าก็คือคุณแม่ก็ไม่ได้นึกว่ามันจะได้มีมาเล่าวันนี้นะก็เลยไม่ได้ไปจับจ้องขนาดนั้นแต่รู้ว่าก็เหมือนเล่าขำๆกันสนุกอะไรอย่างเงี้ยในหมู่ซึ่งถามว่าทำไมทุกคนไม่รู้เพราะว่าคนที่มีความรู้มีการศึกษามีที่รู้เรื่องอย่างนี้ทุกคนเขารู้ว่าถ้าเราพูดไปนะเราจะติดคุกแต่เมื่อก่อนนี้ยังคิดว่ามันจะติดคุกแต่ไม่เคยเห็นใครติดคุกคุณแม่มาเมืองนอกใหม่ๆนะพอเขาพูดว่าอย่างนี้นะคุณแม่รู้ว่าเออเธออย่าพูดนะเดี๋ยวมันจะติดคุกเขายังนึกว่าคุณแม่พูดเล่นเลยเหรอแต่ตอนนี้นะไม่ได้พูดเล่นแล้วทุกคนเห็นทั่วโลกเห็นละเมื่อก่อนที่คุณแม่มาอยู่เมืองนอกใหม่ๆนี่ยังไม่มี112นะค่ะยังไม่มีการจับเรื่องนี้คือมีนะแต่มันไม่ใช่ข่าวคึกโครมคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ใช่ใช่แต่กฎหมายนี้มันมีมานานแล้วซึ่งมันปิดปากของทุกคนคุณแม่เวลาไปโรงเรียนนี้เมื่อครูสมัยก่อนเนี่ยเวลาคุณแม่ถามเพราะว่าคุณแม่จะเป็นคนที่รู้มากแล้วก็ตระกูลของคุณแม่สั่งเสียไว้เลยเป็นแค่ข้าราชการห้ามไปเป็นนักการเมืองนะคะคุณแม่จะเป็นส.ส.ก็ยังได้เลยจะเป็นระดับไหนก็ยังได้เลยถ้าจะเอามวลชนเข้าไปนะแต่ไม่เคยมองเลยเพราะว่าเราไม่ชอบระบอบนี้แต่เราก็ไม่ได้คิดการใหญ่ว่าจะไปล้มใครแต่เราทำหน้าที่รับใช้ประชาชนให้ดีที่สุดนั่นคือความคิดของคุณแม่คุณแม่ไม่เคยคุณแม่จะเป็นตำแหน่งสูงหรืออะไรแต่คุณแม่นี้ไม่เคยถือตัวเลยแล้วก็จะไม่เคยจะดูแลแม้แต่เรื่องของแค่คนคนหนึ่งเจ้าหน้าที่เล็กๆคนหนึ่งคุณแม่ก็ยังตามให้จนสำเร็จไม่ต้องมาเสียเงินไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนั่นคือคุณแม่แม้แต่เรื่องของประชาชนนิดๆหน่อยๆคุณแม่ก็ตามให้จนจบค่ะคือตระกูลของคุณแม่นี่ช่วยเหลือทางนี้นะคะอันนี้คือความเลวของเขานะอันนี้คือความเลวของพวกเขาทั้งหมดนะว่าอย่าไปหวังว่าเขาจะเป็นคนดีเพราะว่าคนคนนี้นี่ก็คือที่เขาต้องทำไว้หลายสเตรปก็เพราะว่าเขารู้ว่าเขากลัวตระกูลเขาจะล่มเพราะลูกชายเขานี่แหละเขาแต่ทุกคนน่ะกลัวผู้ชายคนนี้นะคะจะมีที่ไหนน่ะที่จะมากล้าแย่งสมบัติน่ะเขากลัวกันทั้งนั้นมันไม่มีหรอกแต่มันเป็นแค่เกมคือเขาแพลนเอาไว้ตั้งหลายแพลนน่ะนึกออกไหมคะคือถ้าสมมติทางนี้ถูกล้มเขาก็จะไปทางนั้น
คือเขาต้องการเอาระบอบของเขาไว้เพราะว่าระบอบนี้เงินทั้งนั้นนะไม่ใช่แค่เกียรติยศชื่อเสียงนะแต่เป็นเงินทองความร่ำรวยความที่อยู่เหนือทุกคนไม่มีที่ไหนได้อีกแล้วซึ่งสิ่งที่เขาต้องการนะตอนนี้เขาอยากเป็นเหมือนเกาหลีเหนือมากๆเลยซึ่งคนไทยนี้ยังไม่ทราบว่าอย่างที่น้องแยมพูดนะลูกว่ามีคนโทรมาบอกหนูว่าพวกมันมีพวกนักการเมืองไปหัวกับเขานะคุณแม่รู้มาก่อนหน้านี้แล้วที่คุณแม่บอกคุณลุงสนามหลวงว่าคุณแม่ขอให้คุณลุงเป็นที่มั่นให้ทุกคนอย่าไปวอกแวกอย่าไปเห็นแก่เงินค่ะก็คือทหารในพลคนนี้เขาตกใจเลยนะคุณแม่พอเขารู้มาว่าโอ้นักการเมืองของประเทศไทยบางส่วนบางคนเนี่ยไปรับเงื่อนไขเจ้ามาแล้วก็พอดีมีปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องนักต่อสู้ผู้เปลี่ยนระบอบอยู่ต่างประเทศเขาก็จะให้คนของเขาเนี่ยอ้างผู้ใหญ่ว่าเสนอแนวทางนี้ควรจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้หลายคนเนี่ยหยุดสู้แล้วก็เป๋ไปก็มีอะค่ะคุณแม่ค่ะใช่แล้วก็มันจะไม่ใช่มีแค่ครั้งนี้นะคะมันมีทุกครั้งมาแล้วถ้าใครก็ตามที่พูดเขวไปเขวมานั่นคือตามนั้นเราอย่าไปคืออ่ะแม้แต่นักการเมืองนะก็เสียหมามาไม่รู้กี่คนเพราะว่านี่แหละเงินทำลายคนถ้าคุณไม่มีอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นเนี่ยมันทำให้คนที่เราทำไม่สำเร็จเพราะว่าพอยกให้เป็นผู้นำหน่อยเขาก็มายื่นข้อเสนอให้มันเป็นตัวเงินเห็นนะลูกนึกออกไหมค่ะทุกคนก็มีความเห็นแก่ตัวอ่ะแล้วอย่างคุณแม่จะบอกเล่าให้ฟังนะคะคอมมิวนิสต์น่ะทำไมถึงพ่ายแพ้ก็เพราะว่าไอ้พวกที่มันมาเป็นคอมมิวนิสต์รักษาพระองค์สมัยนี้แหละสมัยก่อนนั้นมันคือสายซึ่งสายนี้จะมีแค่คนคนเดียวที่ไปติดต่อคนพวกนี้แล้วพวกคนพวกคือมันเรื่องนี้เป็นเรื่องคุยระหว่างผู้ปฏิบัติการระดับใหญ่ซึ่งตอนหลังเขาก็มาเล่าเหมือนเป็นโจ๊กกันอ่ะค่ะคุณแม่ก็ได้ทราบมาว่าก็คือพวกนี้แหละที่เข้าไปแล้วมันก็จะไปดูว่าใครคนไหนชื่ออะไรอยู่ตรงไหนใช่ไหมถ้าคนนี้บอกเป็นชื่อจัดตั้งมันก็จะสอบสามเรื่อยๆไปจนรู้ว่าอ๋อคนนี้อยู่ที่นั่นที่นี่แล้วก็ข้อมูลนั้นก็มาจนสุดท้ายเขาก็เลยจับประเด็นได้ว่าอ๋อประเทศจีนแค่ต้องการให้ไทยนี้ร่วมมือเขาก็เลยเอาข้อเสนอนี้เข้าไปข้างในนั่นแหละเราก็เลยแพ้ก็เหมือนตอนนี้ถ้าเราจะแพ้เราก็แพ้เพราะว่าคนของเรานี่แหละซึ่งมีคนมาสะกิดเข้ามาอยู่ในกลุ่มนั่นแหละที่คุณแม่บอกขอคุณลุงสนามหลวงว่าขอสักครั้งเหอะทำเพื่อประชาชนประชาชนจะชนะเพราะว่าตอนนี้ต่างชาติเนี่ยเขาออกข่าวทุกวันเขาออกข่าวทุกวันเขาบีบช่วยเราหมดแล้วไอ้ขอร้องเหอะคนไทยอย่ารอให้เขาไปลบให้เลยนั่นมันประเทศชาติของคุณถ้าเขาผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปได้นะก็คือคนไทยเงียบนะคะถ้าคือคนไทยเงียบนะคะอีกประมาณ2ปีหรือ3ปีต่างชาติเขาก็ไปทำธุรกิจด้วยค่ะเพราะว่าเขาถือว่าพวกคุณไม่สู้แล้วนะเขาถือว่าทางโน้นเขาคุมประเทศได้แล้วนะเขาก็ไปทำสัญญากันต่ออีกเหมือนเมื่อก่อนที่สหรัฐอเมริกามากินประเทศไทยใช่ไหมคะตอนนี้เขามาดีลกับเมืองนอกทั้งหมดเลยเห็นไหมลูกเขาก็เข้าตรงนั้นตรงนี้เขามาดีลกันหมดแล้วจำได้ไหมว่าตอนนั้นที่เขาไปยึดสนามบินน่ะเขาไปยึดสนามบินน่ะรู้ไหมว่ากลุ่มนาโต้น่ะเขาประชุมกันแล้วก็ขึ้นเครื่องไปแล้วเขาจะไปถล่มเขาจะไปเอาเขาจะลงไปจัดการกับพวกที่อยู่สนามบินที่มันแตกกระเจิงออกไปเนี่ยเพราะว่านี้นะจ๋าเดี๋ยวประเด็นนี้เนี่ยแยมต้องการเดี๋ยวประเด็นตรงนี้เดี๋ยวแยมต้องการให้คุณแม่โทรเข้ามาเปิดโฟนในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยใช่เวลาในรายการหมดแล้วเดี๋ยวรายการต่อไปก็จะเป็นรายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยอะนะคะคุณแม่อ๋อค่ะค่ะค่ะที่จริงน่ะมีเยอะนะแต่บังเอิญคุณแม่เพิ่งฟื้นไข้วันนี้เองเพิ่งงงหัวขึ้นมาได้นอนฟังตลอดแต่พอเห็นหนูพูดคำนี้ก็เลยอยากเล่าว่าอย่าไปคิดว่าเขาดีเขาไม่ดีเลยเขาไม่ใช่คนเขาเลวกว่า
เขากล้าแสดงอำนาจเรานะจะเป็นเกาหลีเหนือระวังนะอีกหน่อยนะผู้หญิงไทยจะถูกส่งมาขายตัวต่างประเทศแล้วก็ต้องกลับเมืองไทยเพราะว่าเขาจับพ่อแม่คุณไว้เหมือนเกาหลีเหนือที่เอาคนมาทำงานแต่คุณไม่มีสิทธิ์หนีไปเพราะว่าถ้าคุณหนีไปลูกเมียที่อยู่เกาหลีเหนือตายค่ะนี่คือเกาหลีเหนือนอร์เวย์เขาออกมาประจานแล้วค่ะว่าใครรับคนเกาหลีเหนือมาทำงานนะเขาจะไม่คบค้าเลยกับยุโรปยุโรปนี่เขากำลังประจานประเทศโปแลนด์ว่าโปแลนด์นี่ไปเอาแรงงานถูกจากเกาหลีเหนือแล้วจ่ายเงินให้เกาหลีเหนือโดยที่ไม่จ่ายเงินให้กับคนมาทำงานนะคะโอเคค่ะขอให้ทุกคนสู้นะลูกนะขอให้ทุกคนอยากให้หนูพูดประเด็นนี้แหละไอ้ที่เราว่าทำไมเราไม่ได้รังเกียจใครแต่เราต้องการรับเราไม่ต้องการแพ้อีกแล้วเราต้องชนะค่ะพูดให้มวลชนรู้ว่าเราไม่โกรธกับใครแต่เราที่เราทำที่เราถนอมแต่กลุ่มเราเป็นลับนี้เราเพราะว่ามันเป็นความลับมันเป็นอันตรายทุกคนถึงตายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นเรามาประชุมกันทุกวันเรามารับข้อมูลใหม่ๆทุกวันโดยที่ไม่ต้องไปแอบอ่านที่ไหนแต่เราแค่เปิดฟังนะขอให้ทุกคนสู้เราจะชนะแล้วเราจะได้ทุกอย่างเหมือนที่ประเทศยุโรปเขาได้กันเด็กๆก็จะไม่ต้องมีคนจนอีกแล้วนะจะไม่มีคนอยู่ข้างทางอีกแล้วนะคะค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะนะคะคือจริงๆแล้วนะคะแยมก็อยากจะให้พูดนานๆถ้าเวลามันไม่หมดลงซะก่อนเพราะรายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่คุณลุงสนามหลวงจะเข้านะคะหลังจากนี้คือเรามีเวลาในรายการอยู่แล้วนะคะถ้าเราปล่อยให้ท่านพูดไปแล้วบางทีรายการที่จะต่อจากนี้มันก็จะยืดเวลาไปอีกนะคะมันต้องมีวินัยในการทำงานนิดนึงต้องมีเวลานะคะขอบคุณจริงๆสำหรับทุกสายที่โทรเข้ามานะคะแล้วเดี๋ยวแยมเนี่ยจะติดต่อคุณแม่ไปว่าช่วงประมาณบ่าย 3:30 เป็นต้นไปเนี่ยคุณแม่พอจะว่างไหมถ้าว่างเนี่ยได้ให้จัดรายการเสียงจากเสรีชนเนี่ยได้พูดยาวๆพี่น้องสามารถเข้ามารับฟังคุณแม่พูดได้ยาวๆแน่นอนนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวแยมจะไปพูดคุยหลังไมค์กับคุณแม่เองสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกๆท่านเลยรายการต่อไปรอรับลิงก์ใหม่ประมาณ15นาทีนะคะในรายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยค่ะเป็นรายการที่นำเสนอสาระโดยคุณลุงสนามหลวงนะคะแล้วก็แยมรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการนะคะอีกประมาณ 3:15 นะคะก็เจอกันในรายการเรื่องเน่าๆของเจ้าไทยค่ะสำหรับวันนี้รายการเปิดโฟนโค่นเผด็จการนะคะประจำวันที่28 มีนาคม 2560นะคะหมดเวลาลงแล้วต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะใครอึดอัดก็โทรกันเข้ามา อยากไล่เหี้ยก็โทรกันเข้ามา อยากร่วมสู้ก็โทรกันเข้ามา ทนไม่ไหวก็โทรกันเข้ามา มีไอเดียก็โทรกันเข้ามา มีปัญหาก็โทรกันเข้ามา ใครคันปากก็โทรกันเข้ามา อยากเปลี่ยนแปลงก็โทรกันเข้ามาFederation องค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทย